โอเคก็ไลฟ์น่าจะเริ่มแล้วนะครับก็สวัสดีอาจารย์แบทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีสควรััสบดีหมท่อานครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจากห้องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้เราก็จะเปิดห้องเรียนไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับวันนี้เนี่ยก็เลือกหยิบยกมุมมองหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆมุมมองหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือมุมมองศาสนาแล้วก็ปรัชญานะครับตอนนี้เนี่ยการเรียนเรื่องปรัชญาเนี่ยโดยประสบการณ์อันน้อยนิดของผมเนี่ยมันก็ในช่วงหนึ่งมันทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นแล้วก็เราเข้าใจความคิดความเชื่อของตัวเองแล้วก็มันทําให้การทํางานของเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับมีหลักมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีกาญจนพิศารนะครับหรือว่าผมขอเรียกอาจารย์แบทนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็อยากให้อาจารย์แบทได้แนะนำตัวเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับครับสวัสดีครับก็เหมือนที่เต้ยแนะนำไปนะครับก็ชื่อจริงชื่อแบบสุปรีกาญจนพิศารนะครับเราเรียกกันง่ายๆแบบชื่อเล่นผมชื่อแบบนะครับก็ตอนนี้ผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็อยู่ที่มหิดลนี่มาตั้งแต่ปี57นี่ประมาณแบบ7 ปีกว่าๆแล้วครับแล้วก็แต่โดยแบบพื้นฐานผมเนี่ยแบบปริญญาตรีเนี่ยผมจบแบบการตลาดมาครับจากเอแบคแล้วก็มาต่อปริญญาโทปริญญาเอกด้านแบบปรัชญาศาสนาก็ที่เดิมแบบที่เอแบคเหมือนกันเรียกว่าเป็นลูกหม้อของมหาวิทยาลัยแบบอัสสัมชัญเลยจริงแล้วต้องเรียกว่าเป็นลูกหม้อตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำเพราะว่าแบบประถมมัธยมก็จบมาจากอัสสัมชัญตีโทเอกก็อยู่แบบสถาบันบ้านแบบอัสสัมชัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าชีวิตการทํางานเราก็แบบเปลี่ยนที่บ้างมาอยู่แบบที่อื่นบ้างมาอยู่แบบมหิดลบ้างครับครับครับก็ตามจริงถ้าให้ผมแนะนําในมุมมองผมเนาะอาจารย์แบบเป็นอาจารย์คนแรกๆเลยครับที่ทําให้ผมได้รู้จักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับจําได้ว่าตอนปีสองเนี่ยมีโปสเตอร์ขึ้นมาว่าเป็นผมจําชื่อโครงการไม่ได้นะแต่ว่าเป็นอาสาข้างเตียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนงานวิจัยที่จะลองดูว่านักศึกษาถ้าเป็นไปเป็นอาสาข้างเตียงจะเป็นยังไงตอนนั้นผมก็โทรไปเลยเป็นมีเบอร์โทรอยู่ที่ใต้โปสเตอร์ก็โทรไปหรือว่ามีเสียงผู้ชายคนนึงรับสายอยู่ก็ เป็นอาจารย์แบบแล้วก็อาจารย์อยู่บนเขาเชียงรายสักที่หนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบโอเคขอเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วก็ได้เข้าอบรมแล้วก็ทําความรู้จักกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมากขึ้นก็รู้สึกอินแล้วก็แบบเห็นคุณค่าในตัวเองในตอนนั้นที่ได้ทําอย่างเงี้ยครับก็อาจารย์แบบก็ถือได้ว่าเป็นคนแรกที่พาผมเข้าวงการครับถ้าเสริมจากเต้ยนิดนึงตอนที่ผมเข้ามาแบบไม่ใช่โดนแบบปีแรกนะครับตอนนั้นมันมีแบบว่าแบบโครงการวิจัยตอนนั้นแบบไม่ใช่โดนแบบมีแผนว่าจะเปิดแบบศูนย์แบบดูแลแบบผู้ป่วยระยะท้ายที่แบบหนองพับอำเภอหัวหินนะครับแล้วพอดีว่าในแผนตอนก่อนที่เราจะเปิดศูนย์ที่หนองพับซึ่งตอนนี้แบบไม่ได้เปิดนะครับแบบแผนนั้นแบบพับไปแล้วแต่ว่าตอนที่จะเปิดมันก็จะมีแบบว่าเราจะต้องทํางานวิจัยรองรับอย่างเช่นแบบเอ๊ะถ้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบเรื่องอะไรเป็นเรื่องจําเป็นบ้างเรื่องการออกแบบสถานที่แบบจําเป็นไหมการดูแลแบบไหนจําเป็นบ้างที่เราจะต้องคํานึงถึงรวมถึงแบบงานส่วนหนึ่งที่เป็นงานแบบจิตอาสาเนี่ยนะครับแต่ในพาร์ทของที่ผมทําเนี่ยแบบไม่ใช่แบบว่าไปเคลมอาสาอย่างเดียวแต่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบวันหนึ่งเราชวนแบบพวกเยาวชนอย่างเงี้ยนะครับแบบมาเรียนรู้แบบเรื่องชีวิตและความตายโดยผ่านประสบการณ์ในการแบบไปเป็นแบบแบบคนแบบพูดคุยแบบกับผู้ป่วยระยะท้ายคล้ายๆแบบเป็นแบบอาสาข้างเตียงในการพูดคุยเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรกลับมาแบบที่แบบชีวิตเขาบ้างตอนนั้นเราก็เลยตั้งชื่อโครงการชื่อว่าแบบเริ่มต้นเมื่ออวสานเนี่ยนะครับครับแบบความหมายแบบของคำว่าแบบเริ่มต้นก็คือแบบ
ว่าก็ยังเป็นวัยหนุ่มสาวที่กำลังแบบเริ่มต้นแบบชีวิตการเรียนรู้เงี้ยนะครับครับแบบเมื่อส่วนความหมายหลังแบบเมื่ออวสานก็คือแบบก็จะแทนแบบความหมายแบบของแบบผู้ป่วยระยะท้ายที่เขาแบบอยู่ในแบบว่าแบบใกล้ๆจะจากไปสำหรับคนที่แบบชีวิตกำลังจะเริ่มต้นอยู่ในวัยเรียนจะออกไปสู่แบบวัยทำงานกับผู้ที่กำลังจะจากไปเนี้ยนะครับพอมาเจอกันแบบว่าแบบแต่ละฝ่ายแบบได้แบบเรียนรู้แบบมุมมองซึ่งกันและกันยังไงบ้างตอนนั้นเราทำงานวิจัยนี้นะครับโดยใช้แบบวิธีแบบเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีแบบทุกคณะเลยแบบในแบบที่โดนเป้าหมายคือเราต้องการแบบกลุ่มเล็กๆแค่ประมาณ10คนที่เนี่ยที่ผมกับอาจารย์อีกท่านนึงแบบพอจะดูแลกันได้ไหวเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เลยไปได้เจอกับคุณหมอเต้ยตอนที่คุณหมอเต้ยยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่แบบศรีราชอยู่ครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยครับก็จริงมันก็เริ่มต้นมาจากเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสรับเชิญเข้าไปพูดใน Clubhouse เรื่องของการุณยฆาตเนาะหรือว่ายูทานาเซียแล้วก็พบว่าโอ้มันมีประเด็นเป็นประเด็นที่หลายๆคนหรือว่าคนไทยหลายๆคนหรือว่าอย่างน้อยคนในห้องนั้นเนี่ยก็สนใจแล้วก็ชวนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยสปีกเกอร์บนแพนเนลเราก็มีทั้งคุณหมอแล้วก็กระบวนการชุมชนแล้วก็อาจารย์ที่เป็นอยู่ในคณะนิติศาสตร์ก็พูดในมุมมองกฎหมายคราวนี้ในวันนั้นเราก็ตั้งคำถามเยอะเกี่ยวกับในมุมมองของทางด้านปรัชญาและศาสนากันบ้างล่ะโชคดีที่ผมแอบเห็นอาจารย์แบดเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้นั่งฟังด้วยแล้วก็ทราบมาว่าอาจารย์แบดก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการุณยฆาตโดยตรงเลยในมุมมองของศาสนาและปรัชญาวันนี้ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์แบบเนี่ยมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายที่ในภาพที่มันกว้างขึ้นเนาะแล้วก็เราก็จะเน้นในมุมมองของศาสนาแล้วก็ปรัชญานะครับก็ถ้าจะให้เริ่มผมคิดว่าเราเริ่มจากเรื่องของผู้ป่วยในช่วงระยะท้ายเนาะอาจจะไม่ใช่ผู้ป่วยก็ได้คนที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยครับไม่ทราบว่าในมุมมองของศาสนาต่างๆเนี่ยเขามองการตายหรือว่าช่วงระยะใกล้ตายเนี่ยยังไงบ้างครับครับผมถ้าเราพูดถึงแบบว่าแบบศาสนาต่างๆอย่างนี้นะครับอย่างแบบศาสนาที่อยู่ในวงแบบของแบบมีพระเจ้าอย่างศาสนาหลักเนี่ยนะครับอย่างพวกแบบคริสต์อิสลามเนี่ยนะครับแบบในแบบแวดวงของศาสนาที่เรียนมาเนี่ยคือเราจะเรียกว่าอับราฮัมิกรีลิเจียนเนี่ยนะครับเพราะว่าคือเราถือว่าเป็นวงศาสนานะแบบของอับราฮัมแบบสืบต่อกันมาแบบคัมภีร์ศาสนาทูตอะไรพวกนี้นะครับมีแบบเรื่องราวที่แบบว่าแบบสืบต่อกันมาตั้งแต่แบบถ้าเกิดแบบใครแบบเคยเรียนมาแบบจูดิซึมแบบศาสนายิวแบบต่อมาแบบคริสต์นะครับต่อมาแบบอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าวงอับราฮัมิกเนี่ยนะครับซึ่งในวงนี้เนี่ยนะครับก็จะมองว่าแบบชีวิตนี่คือพอเราแบบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีโลกหลังความตายเนี่ยนะครับซึ่งในศาสนาอิสลามจะพูดแบบไว้ชัดหน่อยว่าเป็นแบบโลกที่ชื่อว่าบาซักนะครับผมอาจจะออกเสียงแบบไม่ชัดตามชาวมุสลิมต้องขออภัยด้วยนะครับเผื่อมีแบบชาวมุสลิมแบบฟังอยู่เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าพอเราแบบเราทำดีทำชั่วเนี่ยนะครับพอเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่แบบในโลกหลังความตายนะครับแล้วก็พอถึงวันหนึ่งที่เป็นวันสิ้นโลกก็จะเป็นวันที่เป็นวันแบบพิพากษาก็จะมีแบบพระเจ้าแบบมาแบบว่าแบบตัดสินนะครับว่าแบบเอ๊ะในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราควรจะได้เข้าไปสู่อยู่บนโลกสวรรค์ดินแดนของพระเจ้าหรือว่าเราจะลงไปแบบชดใช้แบบความผิดแบบในแดนนรกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวงแบบของแบบศาสนาเหล่านี้ถ้าว่าตามคัมภีร์เนี่ยนะครับยิวคริสต์อิสลามเนี่ยคือเขาไม่ได้มองว่าชีวิตเป็นจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันยังมีโลกหลังความตายอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าแบบศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดมาจากแบบทางอินเดียอย่างพราหมณ์ฮินดูแล้วก็แบบพุทธเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าแบบถ้าเรายังไม่ได้แบบหมดสิ้นกิเลสนี่นะครับเราก็ยังจะต้องมีการแบบเวียนว่ายตายเกิดพอตายนะครับเวียนว่ายตายเกิดไปตามแบบภพภูมิต่างๆตามที่แบบตามที่แบบ
นะความดีความชั่วที่เราทำมาเนี่ยนะครับว่าเราจะไปเกิดนะไปเกิดเป็นอะไรเราอาจจะอยากแบบได้กลับมาแบบเป็นมนุษย์อีกก็ได้เราอาจจะทำความดีแบบรักษาศีลไม่ยังดีไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เราอาจจะไปเกิดเป็นในแบบภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานหรือกระทำผิดมาต้องไปชดใช้กรรมแบบในนรกก็ได้เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะแบบละกิเลสจนหมดสิ้นนะครับเข้าสู่แบบสเตจแบบของแบบว่าแบบนิพพานจะเป็นในพุทธนะครับแบบนิพพานเราก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ถ้าแบบเป็นพรามก็คือแบบบรรลุแบบโมกษะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งกับแบบวิญญาณแบบศักดิ์สิทธิ์แบบของพระเจ้าเหมือนกันเนี้ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าบามันเนี้ยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแบบความเชื่อในแบบแวดวงแบบศาสนาหลักที่แบบพวกเราแบบพอแบบจะเกี่ยวข้องกันมากที่สุดนะครับแต่ว่าโอ้เป็นโอ้โหแบบหลากหลายมากเลยเนี่ยแบบบางที่เขาก็เชื่อว่าเราตายแล้วเนี่ยอย่างมีแบบชุมชนชาวเกาะแบบที่หนึ่งชาวปาปูนิวกินีแบบความเชื่อเขาแบบน่าสนใจมากเลยนะเขาเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเราเนี่ยเราเหมือนเราเปลี่ยนผ่านไปอยู่อีกเกาะหนึ่งเหมือนตอนเนี้ยเราอยู่เกาะนี้แต่พอเราตายเราไปอยู่อีกเกาะหนึ่งแล้วชีวิตอีกเกาะนึงเนี่ยคล้ายๆกับชีวิตที่เราอยู่ตอนนี้เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่อยู่แต่ว่าแบบเป็นเกาะที่อยู่แบบไกลพ้นนะนะเป็นเกาะที่คนที่อยู่แบบในแบบโลกเนี้ยยังไม่สามารถจะไปติดต่อแบบเกาะนู้นได้ต้องรอตายก่อนเนี่ยนะครับรวมถึงแบบบางความเชื่อว่าพอเราตายไปแล้วเรากลายแบบเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตายแล้วกลายเป็นผีเสื้อก็มีตายแล้วแบบกลายแบบเป็นนกก็มีอันนี้มันจะมีความเชื่อแบบหลากหลายมากของแต่ละแบบชุมชนชนเผ่าอยู่นี้นะครับฟังดูเหมือนกับว่าแต่ละความเชื่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมชุมชนเองก็ตามมันก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและหลังความตายใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มศาสนาที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็จะแบบเหมือนหลังความตายเราก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งที่เราได้ไปอยู่หรือถ้าเกิดเป็นพุทธกับพราหมณ์เนี่ยเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งเราเข้าสู่สภาวะที่เป็นนิพพานหรือว่าพรหมมันในพราหมณ์นะครับคราวนี้ก็แอบอยากถามต่อเนาะว่าไอ้ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความตายเหล่านี้เนี่ยครับมันมีผลต่อวิธีการใช้ชีวิตเราตอนเรามีชีวิตอยู่ยังไงบ้างหรือว่ามันมีผลต่อการดูแลในช่วงท้ายยังไงบ้างเนี่ยครับจริงแล้วถ้าในมุมมองแบบของผมเนี่ยคือผมคิดว่าแบบมีผลในแง่ของถ้าเราเป็นศาสนิกชนที่เราแบบศรัทธาศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่เรานับถือเนี่ยนะครับบางทีมันมีผลต่อการที่มาแบบกำหนดแบบมุมมองทัศนคติที่เวลาเรามีต่อแบบการที่เราแบบกระทำสิ่งบางอย่างลงไปอย่างเงี้ยครับอย่างเราเป็นคนพุทธอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมนะเนี่ยนะมันก็จะมีเวลาแบบทำแบบอะไรอยู่เนี่ยเราก็นึกถึงแบบบาปบุญอยู่แบบเหมือนกันนะครับก็ไปทำแบบนี้มันผิดศีลหรือเปล่ามันมีแบบติ้งต่างขึ้นมาจากคนที่เคยแบบผ่านทั้งการแบบบวชพระอย่างผมแล้วเนี่ยเวลาเราพูดแบบโกหกพูดแซวเขาอันนี้มันผิดศีลแบบว่าแบบมุสาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือมันก็จะมีแบบติ้งๆแบบขึ้นมาอยู่เงี้ยนะครับซึ่งบางทีพอมันมีไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาบางทีแบบในใจเรามันมีความแบบรู้สึกผิดด้วยนะที่เวลาเราไปทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ดีหรือว่าแบบบางทีมันอยู่ในความสงสัยเราอยู่ว่าแบบทำแบบนี้ไปมันถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกผิดขึ้นมาเงี้ยนะครับแล้วมันก็มีแบบความกลัวด้วยความกลัวแบบถ้าเราไปทำอย่างนี้แบบมากๆเนี่ยนะเราจะแบบตกนรกไหมเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือเราก็ถูกแบบเชฟแบบความเชื่อมานะแบบโหแบบภาพแบบนรกที่ไม่มีต้นงิ้ววะทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับซึ่งเราแบบไม่ได้ถูกเชฟมาเฉพาะแบบในแบบความเชื่อแบบพุทธนะครับมันถูกพุทธศาสนาที่แบบหล่อหลอมกับวัฒนธรรม
ของแบบบ้านเราด้วยเพราะเราเสพสื่อผ่านพวกละครนี่ไงครับอย่างเงี้ยแบบผมยกตัวอย่างแบบลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยเขาทำร้านอาหารแต่เขาไม่ได้เป็นคนฆ่าสัตว์โดยตรงเลยนะคือเขาก็ไปซื้อแบบเนื้อสัตว์แบบสั่งมาจากซูเปอร์แบบที่ตายแล้วเนี่ยแต่จริงๆคือเขาเป็นคนมีฝีมือทำอาหารบ้างเปิดร้านอาหารไปแบบปีแรกแบบเครียดแทบทุกวันเลยเขาคุยกับผมแบบแทบทุกสัปดาห์แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเหมือนเราไปสับสนการฆ่าสัตว์ทางอ้อมไหมเราตายแล้วเลยตกนรกไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนแบบลงไปแบบเชื่อวัวเชื่อหมูแบบด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่มันแบบเกี่ยวข้องมาถ้าเราเป็นสาธารณชนที่อาจจะมีความเชื่อแบบแน่นหนาในศาสนาสักหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าแบบกลุ่มคนที่แบบถ้าแบบเอ๊ะแบบอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับศาสนาบ้างแบบแน่นอนการคำนึงถึงเรื่องพวกนี้มันก็จะแบบเบาบางลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบนับถือศาสนาใดเลยอันนี้แบบความเชื่อก็จะเป็นแบบมีความแบบเป็นแบบปัจเจกของแต่ละบุคคลแล้วเนี่ยนะครับว่าเขาแบบจะมีมุมมองต่อแบบเรื่องนี้ยังไงบางคนก็อาจจะนะแบบคอนเซิร์นในแง่แบบของแบบศีลธรรมแต่เป็นศีลธรรมของการอยู่ร่วมกันมากกว่าว่าแบบเราไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้อิงแบบหลักธรรมศาสนาไหนนะแต่ก็แบบเป็นมุมมองของการแบบอยู่ร่วมกันแบบขั้นพื้นฐานแต่บางคนก็อาจจะเชื่อว่าเฮ้ยเราเกิดมาครั้งเดียวก็ใช้ชีวิตให้คุ้มเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้คำนึงเรื่องของโลกที่จะหลังความตายว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะต้องแบบไปแบบชดใช้แบบอะไรหรือเปล่าเพราะก็ถือว่าชีวิตนี้มันก็จบภายในชีวิตนี้อะไรเงี้ยครับคือมันก็เชฟเราแบบนี้อยู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าในศาสนาอย่างคริสต์อิสลามเนี่ยไอ้ความเชื่อเรื่องความตายมันมีผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตยังไงบ้างไหมครับผมมีเพื่อนที่แบบที่เป็นศาสนิกชนแบบเคร่งขัดชาวมุสลิมเนี่ยนะครับโอ้นั่นเขาก็แบบเวลาเคร่งนี่เขาเคร่งจริงนะเขาก็จะดูตามบริบทแบบคัมภีร์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีแบบคัมภีร์ที่เรารู้ที่ถือว่าเป็นวจนะของพระเจ้าก็คือแบบอัลกุรอานเนี่ยนะครับกับมีแบบอีกคัมภีร์นึงที่เป็นคัมภีร์ที่ชาวมุสลิมเขาก็แบบนับถือเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะชื่อว่าแบบคัมภีร์แบบฮาดิสนี่คือแบบเป็นแบบเรื่องราวบันทึกของการปฏิบัติตัวของศาสดาแบบมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดเนี่ยเขาก็จะอ่านสองคัมภีร์นี้แบบเอ๊ะแบบพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าท่านว่าไว้ว่ายังไงแล้วศาสดาในศาสนาเขาเนี่ยนะแบบท่านมูฮัมหมัดปฏิบัติตัวยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะถือว่าการปฏิบัติตัวของท่านมูฮัมหมัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่ตามแบบคำสอนแบบของพระเจ้านะเขาพยายามปฏิบัติตัวตามนั้นแล้วก็ผมเคยไปถามเขาลึกๆว่าแบบเขาเชื่อว่าแบบตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วเราเอาศพของเขาแบบไปฝังแบบในสุสานที่เขาเรียกว่าแบบกูโบครับนะครับเขาเชื่อว่าวันหนึ่งแบบถ้าเกิดแบบพระเจ้าแบบมาแบบพิพากษาคนเนี่ยแบบแน่นอนพระเจ้าเห็นเขาว่าเขาก็ทำตามคำสอนพระเจ้านะการที่เขาจะไปอยู่แบบในดินแดนพระเจ้าเนี่ยมันจะไปได้แบบสูงมากเพราะเขาก็มีความกลัวนะความกลัวกับโลกที่เขาจะลงไปอยู่แบบในแบบนรกคล้ายๆกับชาวพุทธเหมือนกันว่าเราก็ไม่อยากจะไปอยู่แบบในดินแดนนั้นนะเราก็อยากแบบไปแบบสวรรค์อยู่เหมือนกันซึ่งแบบว่าเพื่อนผมที่เป็นชาวคริสต์หลายคนก็ที่เป็นแบบสันนิษฐานที่เขาแบบแบบเคร่งครัดเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันมันมีความจริงแล้วคือผมไม่ได้มองว่าแบบมันต่างกันมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเรียนมาแบบในโรงเรียนคริสต์ด้วยจากพื้นฐานอาสามอย่างเงี้ยเจอเพื่อนที่เป็นชาวคริสต์เจอเพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมมันมีความเชื่อที่มันยึดโยงเกี่ยวกับแบบนรกสวรรค์อยู่เยอะเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้แบบพูดจะไปถึงไกลว่าเราจะไปถึงแบบนิพพานเนี่ยแต่ว่าแบบเรื่องนรกสวรรค์มันจะอยู่ในขั้นที่เราจับต้องกันได้มากกว่าแล้วแน่นอนแบบภาพแบบนรกแบบคนแบบไม่ได้อยากไปอยู่แล้วมันก็อยากไปแบบภาพสวรรค์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องของการปฏิบัติตัวแบบอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นสายนิกชนแบบที่แบบเคร่งครัดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นยังไงล่ะแบบเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามตามแบบประชาชนอันนี้ก็แน่นอนอันนี้ก็นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาแบบจะแบบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็
ฟังดูเหมือนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข้มข้นในการศรัทธาหรือว่าในการยึดถือกับศาสนาของตัวเองที่เรายึดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็เชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องความตายมันก็มาเหมือนมากำหนดรูปแบบท่าทีหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยพออันนี้ถามในฐานะเหมือนหัวหน้าห้องเนาะห้องเรียน Palliative Care แล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ตามเนี่ยเราก็คงอาจจะมีประสบการณ์ในการดูแลเพื่อนญาติพี่น้องของเราที่อาจจะเข้าสู่ในระยะท้ายนะครับคราวนี้เนี่ยอันนึงที่ผมได้เรียนรู้ก็เลยก็คือว่าคนเราใช้ชีวิตมายังไงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการใช้ชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตเช่นกันซึ่งถ้าเราได้เข้าใจความคิดความเชื่อของแต่ละศาสนาที่ถ้าเกิดเราพอรู้ว่าเขามีความคิดความเชื่อนั้นเนี่ยเราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาในช่วงท้ายๆของชีวิตเลยครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์แบบมีประสบการณ์หรือว่าการดูแลคนไข้ในระยะท้ายหรือว่าเห็นความคิดความเชื่อที่มันส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงท้ายของชีวิตของแต่ละคนแต่ละศาสนายังไงบ้างครับถ้าเป็นแบบในแบบของแบบชาวพุทธเราเนี่ยถ้าเป็นในเมืองเนี่ยนะครับสำหรับประสบการณ์ผมนะแบบถ้าเป็นแบบชุมชนในเมืองที่แบบไม่ได้แบบเป็นเมืองจ๋าจ๋าซึ่งเขายังมีความแบบยึดโยงกับความเป็นแบบเป็นพุทธที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นความเป็นพุทธเป็นพุทธแบบชาวบ้านที่มีความแบบเป็นบริบทของความแบบมีความแบบเป็นชนบทมาเกี่ยวข้องเนี่ยครับอันนี้มันจะมีเรื่องของแบบความเชื่อว่าแบบก่อนที่แบบผู้ป่วยจะจากไปก็อาจจะมีการแบบเปิดเทปธรรมะให้ฟังมีการแบบเชิญพระแบบมาแบบรับบาตรข้างเตียงแบบให้ได้ทำบุญทำกุศลชวนคุยกันเรื่องที่เป็นบุญกุศลหรือว่าแบบแม่แบบสวดมนต์นะอะไรเงี้ยแบบคุณลุงทำจิตแบบให้แบบสงบนะมันก็มีแบบคำพูดแบบนี้อยู่เงี้ยนะครับครับโดยเฉพาะแบบในชนบทเนี่ยนี่ผมจะเห็นชัดมากว่าแบบเขาจะเลือกที่จะให้แบบผู้ป่วยจากไปแบบอย่างสงบเตรียมการยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยแบบอย่างสงบแบบตามวิถีความเชื่อของเขาอย่างนี้นะครับก็ใส่บาตรทำบุญอะไรอย่างนี้ต่อแบบให้อยู่โรงพยาบาลก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับแบบจะไม่ค่อยยื้อเท่าไหร่ครับแบบจะไม่ค่อยยื้อชีวิตเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบคริสตนิกชนก็มีความแบบว่าแบบคล้ายๆกันเหมือนกันแบบให้แบบนึกถึงพระเจ้านะนะแบบให้อะไรนี้บางทีก็เชิญบาทหลวงมาเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นชุมชนชาวมุสลิมเนี่ยอันนี้คือเขามีข้อแบบปฏิบัติที่แบบถ้าเป็นแบบชุมชนชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดนะครับเขามีข้อปฏิบัติที่แบบโอ้แบบเยอะนะนะแล้วผมว่ามันก็เป็นข้อปฏิบัติการดูแลแบบทางด้านสังคมโดยเฉพาะเขาพูดหลักที่เป็นมารยาทในการแบบการเยี่ยมผู้ป่วยไว้ชัดมากเลยเนี่ยครับมันจะมีข้อกำหนดเลยอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ10ข้อได้ครับอย่างเช่นแบบว่าเวลาที่เราจะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขออนุญาตก่อนมันเป็นในแง่มารยาทเหมือนกับแบบว่าแบบเช็คความพร้อมก่อนว่าแบบผู้ป่วยแบบกับญาติสะดวกให้เราเข้าไปเยี่ยมไข้ไหมเนี่ยครับแล้วพอแบบเข้าไปเยี่ยมเนี่ยมันมีรายละเอียดแบบละเอียดมากเลยนะว่าพอเข้าไปคุยเขาเนี่ยแบบแนะนำตัวให้เราให้แบบชัดเจนอย่างเช่นแบบนี่ผมแบบเองนะครับมาเยี่ยมนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบบางทีแบบผู้ป่วยเขาอาจจะอยู่ในแบบว่าแบบภาวะบางทีแบบอาจแบบว่าแบบระยะท้ายมันมีแบบภาวะบางทีแบบมันเบอร์บ้างอะไรเงี้ยหรือแบบเขาอาจจะนอนแบบหลับตาอยู่แบบลืมตาแบบไม่ไหวการแนะนำตัวเนี่ยเป็นการให้ตัวผู้ป่วยเขาได้รับรู้ว่าตอนเนี้ยเขากำลังสนทนาใครอยู่หรือใครมาเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าไ
ผู้ป่วยแบบในแบบช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมด้วยนะเขามีเขียนไว้อย่างเงี้ยตอนผมไปอ่านที่ผมก็แปลกใจโอ้โหเขาเขียนไว้แบบละเอียดขนาดนี้เลยนะอย่างเช่นช่วงที่แบบผู้ป่วยจะต้องแบบทานยาอย่างเงี้ยแบบไม่ควรเข้าไปกวนทานอาหารไม่ควรเข้าไปกวนช่วงแบบผู้ป่วยหลับถ้าเราไปเจอแบบผู้ป่วยหลับปุ๊บเรามองหน้าห้องเข้าไปแบบผู้ป่วยหลับอยู่นะก็อย่าไปเคาะประตูห้องก็ถอยออกมาก่อนนะให้เขาไปได้พักผ่อนหรือช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาแบบว่าอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแบบไม่ควรจะเข้าไปเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วก็การไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยก็แบบเราก็ควรแบบสำรวมด้วยนะไม่ใช่แบบไปเยี่ยมแล้วก็แบบโอ้โหมองสอดสายก็ไปแบบทั่วห้องทั่วบ้านเขาอะไรเงี้ยก็ควรแบบสำรวมด้วยเนี่ยครับแล้วก็แบบแนะนำเขามีข้อแนะนำแม้กระทั่งแบบการคุยผู้ป่วยนะครับว่าแบบบางทีเราถามแบบอาการผู้ป่วยเนี่ยเราก็อยากไปซักไซส์เยอะเพราะเราไม่ใช่แพทย์เนี่ยไม่ใช่แบบปุ๊บเป็นยังไงเจาะเลือดไปยังอะไรอย่างเงี้ยความดันเป็นยังไงก็แบบถามเขาบอกว่าแบบการแสดงออกเนี่ยก็ถามได้นะแต่ถามในแง่ของการแสดงความแบบเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยในฐานะแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับรวมถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะก็เรายังแบบแข็งแรงอยู่แล้วเราพอจะสวดแบบขอพรแบบพระผู้เป็นเจ้าให้กับแบบผู้ป่วยได้ก็สวดขอพรให้เขาอะไรเงี้ยแต่นะก็แล้วแต่เรานะเราจะสวดขอพรให้เขาแบบหายดีก็ได้หรือว่าจะถ้าเราเห็นแบบเขาเป็นแบบระยะท้ายแล้วก็สวดขอพรให้เขาแบบได้แบบจากไปด้วยจิตใจแบบที่แบบสงบก็ได้นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบเราสามารถแบบอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปลอบโยนแบบผู้ป่วยได้ก็อันนี้เขาก็จะแนะนำว่าเราก็ควรทำนะเพราะว่าจะช่วยให้แบบผู้ป่วยไปอย่างสงบได้แล้วก็เหมือนกับเราในด้านของตัวเราเองก็ถือว่าเราได้เป็นคนที่ได้ทำกุศลความดีด้วยนี่นะครับซึ่งตอนผมอ่านแบบข้อปฏิบัติในของแบบมุสลิมเนี่ยนะแล้วผมชื่นชมเขามากนะเพราะเขาละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาเรียนแบบทางด้านแบบปรัชญาศาสนาเนี่ยเราก็จะมีภาพของชาวมุสลิมที่เราแบบดูสื่อแบบในเมืองนอกว่าแบบโอ้โหดูแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาศึกษาแบบในหลักศาสนาจริงๆในคัมภีร์จริงๆเนี่ยศาสนาเขาแบบนุ่มนวลนะคือผมชื่นชมมากๆนะคือเขาละเอียดอ่อนเขาใส่ใจความเป็นเพื่อนมนุษย์แบบมากกว่าที่เราคิดไว้อะไว้แม้กระทั่งหลักการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยแบบโหเขียนจำแนกละเอียดเหมือนที่ผมเล่าอ่ะคือผมยังทึ่งเลยว่าแบบโอ้โหนี่เขาใส่ใจมากนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคือเราไปรับภาพสื่อข้างนอกมาเยอะด้วยไงครับอันนี้มันก็จะมีแล้วเวลาแบบผมไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยนะคือผมก็ใช้หลักแบบพวกนี้ของที่ชาวมุสลิมเขาใช้ในการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนกันนะว่าจะเข้าไปเยี่ยมเขายังไงอะไรเงี้ยเหมือนกันเพราะผมคิดว่ามันเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนศาสนาไหนแบบคนแบบคนแบบความเชื่อไหนแต่ผมเชื่อว่าหลักเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเป็นหลักสากลนะฟังแล้วก็แบบเห็นภาพเลยเนาะมันคือการเคารพคนด้วยกันจริงๆเลยด้วยหลักที่ว่านี้ครับตอนแรกพอไม่รู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าความคิดความเชื่อบางศาสนานี้เขาก็มีขั้นตอนวิธีการเยอะเนาะแต่ว่าพอได้ฟังอาจารย์แบทพูดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีที่มาที่ไปเหมือนกันแล้วก็มันสะท้อนความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังหลักปฏิบัติตรงนั้นอย่างเงี้ยครับสำหรับศาสนามุสลิมไม่แน่ใจอาจารย์แบทมีรายละเอียดเรื่องของแบบพิธีกรรมไหมครับว่าจะต้องสวดอะไรบ้างหรือว่าในช่วงนั้นเขาจะต้องเปิดคัมภีร์เปิดฟังเสียงอังกุลอาดอะไรยังไงไหมครับตรงนี้ผมอาจจะแบบให้รายละเอียดแบบได้ไม่ชัดเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าการสวดมนต์ขอพรเนี่ยนะครับมันมีคำที่เขาเรียกว่าแบบดุนอาเนี่ยนะครับแบบดุนฮานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในแบบคำสวดเนี่ยนะเขาสวดแบบว่าแบบยังไงบ้างเนี่ยนะครับแต่เคยเห็นแบบอาจารย์ผมเพราะว่าอาจารย์แบบที่ปรึกษาหลักผมเนี่ยแบบเป็นชาวมุสลิมแบบตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นมีญาติอาจารย์เขาป่วยแล้วอาจารย์ก็แบบให้ผมแบบไปเยี่ยมแบบที่แบบโรงพยาบาลด้วยกันแล้วก็แบบเห็นอาจารย์เขาสวดแบบขอพรแบบสวดดุนอาอยู่เนี่ย
ครับเราก็แกเคยแปลให้ฟังคร่าวๆครับแต่ด้วยตอนนั้นเราก็แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังดูแบบเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยนะครับแต่ในบรรยากาศแต่ผมน่าจะบรรยากาศได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าแบบสงบแล้วก็แบบอุ่นให้แบบอบอุ่นอ่ะคือผมจะจำเป็นภาพบรรยากาศได้มากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสแบบไปแบบไปเยี่ยมแบบคุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมมาอีกแบบ3-4ครั้งผมก็ยังจะสัมผัสบรรยากาศประมาณนี้ได้อยู่ว่าตอนที่เขาสวดดุอากันมันมีความอบอุ่นมันมีความรักมันมีความสงบอยู่ในนั้นนะครับครับตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเลยหลายครั้งในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะไปยึดติดเนาะว่าจะต้องทำอะไรให้มันถูกมีขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสภาวะใจเราเนาะหรือว่าแม้แต่สภาวะห้องเราที่เราจะช่วยกันสร้างบรรยากาศในห้องนั้นให้มันเกิดขึ้นในช่วงท้ายนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันครับคราวนี้สำหรับพุทธนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์แบบไม่แน่ใจว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายของความคิดทางพุทธเนาะอย่างเช่นเถรวาทหรือว่ามหายานมัชฌิมยานหรือแม้แต่ผมเข้าใจว่าชาวจีนที่เป็นพุทธก็จะมีความเชื่อที่เป็นแบบของชาวจีนด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่ายึดโยงกับพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่เป็นความคิดความเชื่อในช่วงท้ายของชีวิตอย่างนี้ครับครับจริงแล้วถ้าเป็นในแบบพุทธถ้าเอาแบบเถรวาทที่เราแบบว่าแบบเรียนกันมาเนี่ยนะแบบถ้าพูดแบบคลาสสิกสุดก็คือแบบว่าเอ๊ะแบบมันเป็นการแบบการตายมันเป็นการเสื่อมสลายไปแบบของแบบขันธ์ห้าของเราเนี่ยนะครับใช่ไหมครับแบบร่างกายแบบเสื่อมสลายไปหรือถ้าพูดแบบให้แบบเข้าใจง่ายก็คือแบบเป็นการเสื่อมสลายของธาตุนี่แหละครับแบบดินน้ำลมไฟเราเสื่อมสลายไปเนี่ยครับมันเป็นการแบบเสื่อมแบบสลายของธาตุแต่ในละเอียดเนี่ยเขาจะไปพูดถึงเรื่องแบบภาวะใกล้ตายเยอะอย่างเช่นว่าแบบวิถีจิตจะพูดถึงเรื่องจะพูดถึงเรื่องวิถีจิตเยอะว่าเอ๊ะแบบวิถีจิตแบบใกล้ตายเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแบบอย่างเช่นว่ามันเกิดขึ้นแบบอารมณ์เป็นกรรมอารมณ์ได้นะอย่างกรรมอารมณ์ที่เขาหมายถึงแบบว่ามันเป็นแบบอารมณ์ที่เกิดจากอำนาจแบบของผลกรรมที่เราได้ทำไว้แบบในอดีตนะอย่างเช่นว่าเราเป็นคนแบบรักษาศีลทำบุญแบบให้ทานตอนที่เรากำลังจะจากไปเนี่ยแบบว่าแบบอารมณ์ความรู้สึกข้างในเรามันจะเป็นในแง่แบบของความสุขเป็นในแง่ของความปิติเนี่ยนะครับสังเกตสีหน้าของผู้ป่วยได้พอเขามีความรู้สึกเนี่ยแบบสีหน้าจะดูแบบยิ้มแย้มจะดูเบิกบานอิ่มเอิบเนี่ยนะครับเราก็เลยจะอนุมานไว้ว่าแบบเนี้ยผู้ป่วยน่าจะไปสู่สุคติแน่เลยจากไปยังสงบใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบโหตอนนั้นภาพที่มันปรากฏคือมันจะเนื่องคือกรรมอารมณ์ที่มันเป็นในแง่ความรู้สึกครับมันจะเนื่องกับกรรมนิมิตกรรมนิมิตนี่คือแบบเป็นภาพที่เห็นอย่างเช่นแบบว่าโหเนี่ยคนที่เขาทำดีเขาอาจจะเห็นเป็นภาพโบสถ์วิหารพุทธรูปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดคนที่อาจจะทำแบบเรื่องแบบเอ๊ะแบบว่าอกุศลมากๆก็อาจจะนึกถึงแบบเหตุการณ์ที่เขาเคยไปเบียดเบียนคนอื่นภาพมันอาจจะเป็นภาพของแบบหอกดาบภาพคนที่จะมาทำร้ายเราภาพสัตว์ดิบฉาอะไรพวกเนี้ยแบบสีหน้ามันก็อาจจะดูแบบโอ้โหแบบเศร้าหมองการแสดงออกก็จะดูแบบประสาทประสาทกระวนกระวายอะไรเงี้ยเราก็พอจะอนุมานได้ว่าแบบโอ้อย่างนี้มีสิทธิ์ที่แบบจะจากไปอย่างไม่สงบแล้วนะแล้วก็แบบสุดท้ายเลยนอกจากแบบตามอารมณ์ที่เป็นในแง่ความสึกนะครับที่เรานึกถึงไปเหตุการณ์แบบในอดีตดีประตามนิมิตที่เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือปกตินิมิตครับก็คือจะเป็นมโนภาพแต่เป็นมโนภาพที่แสดงถึงภาพที่ของแบบภพภูมิใหม่ที่เรามีแบบแนวโน้มที่เราจะไปเกิดอย่างคนที่เขาทำความดีไปเนี่ยเขาอาจจะเห็นภาพแบบตอนท้ายเป็นภาพของแบบวิมานเป็นภาพแบบของแบบปราสาทเป็นภาพของทุ่งหญ้าสวนดอกไม้เป็นที่ที่มันดูแบบสวยงามหรือว่าบางคนอาจจะเห็นแบบเป็นแบบท
ภาพแบบสีแบบน้ำคร่ำเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคนเห็นปราสาทวิมานเนี่ยนะก็น่าจะไปเกิดเป็นเทวดานะไปอยู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยเห็นเป็นน้ำคร่ำก็แสดงว่าเราน่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเราจะมาอยู่ในครรภ์ของแม่อะไรเงี้ยครับหรือถ้าเกิดใครเห็นแบบเป็นภาพแบบเปลวไฟเห็นเป็นภาพสัตว์เดรัจฉานเห็นเป็นภาพหนองน้ำดินโคลนป่าโอ้อันนี้อาจจะมาเกิดเป็นสัตว์อาจจะเกิดแบบในนรกเงี้ยนะครับในพุทธศาสนาเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบเถรวาทแบบในคัมภีร์เขาก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้เยอะแต่ก็เขาก็จะพูดว่าเราสามารถเปลี่ยนแบบวิถีจิตได้นะเราอาจจะเห็นภาพอะไรที่มันไม่ดีมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อาจจะฝึกปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีใช้การเจริญสติเข้ามาช่วยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยแบบได้ฝึกมาเลยแล้วในแบบระยะท้ายเนี่ยนะแบบไม่มีคนช่วยนำพาจิตเขาก็อาจจะยากหน่อยเขาอาจจะไปในแบบภพภูมิแบบที่แบบไม่ดีที่แบบตามภาพที่เขาเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบเถรวาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบปัจฉญาณเนี่ยครับเขาก็จะพูดแบบไปเยอะมากเลยเขาจะพูดถึงแบบคำหนึ่งก็คือแบบบาโดครับบาโดนี่มันจะเป็นความหมายถ้าแปลตรงตัวคำว่าบาโดที่เป็นภาษาทิเบตนี่ครับมันจะแปลว่าการเปลี่ยนผ่านหรือถ้าจะขยายความก็คือแบบเป็นแบบช่องว่างจากช่วงเวลาหนึ่งที่แบบสิ้นสุดช่องว่างจากช่วงเวลาหนึ่งที่แบบสิ้นสุดลงจะไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งแบบบาโดเนี่ยนะครับแบ่งได้แบบเป็น4บาโดเลยครับบาโดแรกที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือแบบบาโดแห่งชีวิตเนี่ยครับตอนนี้แบบผมกับเต้ยอยู่ในบาโดนี้อยู่บาโดแห่งชีวิตเพราะว่าบาโดแห่งชีวิตนี่คือแบบครอบคลุมตั้งแต่ไหนครอบคลุมตั้งแต่แบบเราเกิดจนเราตายครับตอนนี้คือเราจะอยู่แบบในแบบบาโดนี้กันอยู่เพราะเราแบบยังไม่ตายแล้วก็แบบบาโดต่อมานี่นะครับก็จะเป็นแบบบาโดแบบแห่งการตายครับบาโดแห่งการตายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบาโดที่อยู่ในช่วงตั้งแต่แบบขั้นตอนการตายแบบเริ่มขึ้นจนกระทั่งแบบลมหายใจภายในแบบสิ้นสุดครับถามว่าแบบขั้นตอนแห่งความตายเนี่ยมันคือขั้นตอนไหนบ้างมันก็คือขั้นตอนการแตกสลายของธาตุนี่แหละครับแตกสลายของธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าแบบที่เบสก็จะพูดถึงแบบอากาศธาตุด้วยเป็นอีกธาตุหนึ่งเป็นธาตุที่ห้าถามว่าอากาศธาตุเนี่ยมันจริงแล้วแบบในธาตุที่ห้าเนี่ยมันมีแบบรายละเอียดมากเลยนะครับถ้ามันอาจจะมีแบบสับเฉพาะแบบสัตว์เฉพาะหน่อยมันเป็นเรื่องจิตไปรวมกับสภาวะธรรมอันไพศาลที่ชื่อว่าแบบคุณฉีผมอธิบายที่แบบอาจจะงงเพราะว่าตอนเรียนแบบเรื่องบาโดที่มันต้องใช้แบบเวลาเรียนแบบสักพักหนึ่งหลายวันอยู่แต่ถ้าพูดง่ายๆคือตอนที่แบบอากาศธาตุของเราสลายเนี่ยครับสัญญาณภายนอกร่างกายก็คือแบบหัวใจหยุดเต้นนะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นแบบว่าแบบสัญญาณการตายแบบได้เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็คือแบบช่วงบาโดแห่งการตายครับเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการตายแบบเริ่มต้นคือขั้นตอนของการเสื่อมสลายของธาตุแบบเริ่มต้นจนถึงกระทั่งแบบว่าแบบลมหายใจแบบสิ้นสุดเนี่ยครับพอผ่านแบบบาโดนี้ไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบเป็นบาโดแห่งความเป็นธรรมดาก็ถ้าพูดง่ายก็คืออันนี้จะเป็นช่วงแบบประสบการณ์แบบหลังความตายก็คือแบบว่าแบบวิญญาณออกจากร่างแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบของจิตแล้วครับเป็นเรื่องของจิตที่แบบว่ากลับมาแบบปุ๊บจิตออกจากร่างวิญญาณจากร่างไปแล้วแต่ว่าจิตก็ยังกลับมาแบบรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้อีกครั้งหนึ่งนะเพียงแต่ว่าแบบไม่มีกายหยาบกายเนื้อแล้วก็บาโดสุดท้ายก็จะเป็นบาโดแห่งการถือกำเนิดครับก็เป็นบาโดที่แบบว่าแบบเชื่อมโยงกับแบบชีวิตแบบหลังความตายเงี้ยครับเพราะเขาเชื่อว่าแบบบางคนนี่คือเข้าสู่แบบบาโดแห่งความเป็นธรรมดาปุ๊บก็ไปเกิดภพภูมิใหม่เลยแต่บางคนก็คืออาจจะเวียนว่ายอยู่ในแบบบาโดแห่งการถือกำเนิดเนี่ยเหมือนกับรอเป็นวิญญาณที่รอไปเกิดแบบในภพภูมิใหม่ก็จะเวียนว่ายอยู่ในบาโดเนี้ยอยู่ประมาณ49วันครับซึ่งบาโดแห่งการถือกำเนิดเนี่ยมีแบบรายละเอียดมากเลยนะว่าแบบบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึง49วันนะอาจจะแค่แบบ7วันไปเปลี่ยนภพภูมิแล้วตอนในช่วงบาโด49วันในฐานะที่เรายังอยู่ในบาโดแห่งชีวิตเราสามารถสวดมนต์แบบนำทางแบบจิตวิญญาณอยากให้เขาไปเกิดได้ไวขึ้นไปสู่ภพภูมิได้ดีขึ้นไม่ต้องติดอยู่ในนี้ตั้ง49วันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นรายละเอียดแบบของแบบ
พูดวาทะยานที่น่าสนใจมากถ้าเกิดแบบใครแบบอยากศึกษาเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำหนังสือแบบของอาจารย์แบบกฤษฎาวันเมธาวิกุลครับอาจารย์กฤษฎาวันจะเขียนเรื่องแบบพวกนี้แบบละเอียดมากรวมถึงหนังสือที่แบบหลวงพี่แบบไพศาลแปลเนี่ยนะครับที่แปลแบบชื่อว่าแบบประตูสู่สภาวะใหม่ครับที่แปลแบบเรื่องนี้ถ้าเกิดแบบใครสนใจเนี่ยน่าจะอธิบายแบบละเอียดมากอันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสังคมจีนเนี่ยครับเนื่องจากแบบจีนเนี่ยนะเราต้องบอกว่าแบบจีนนี่เป็นแบบชนชาติที่มีแบบหลายชนเผ่าอยู่แบบร่วมกันเลยนะคือจีนแบบแปลกแบบและที่เนี่ยครับแบบจีนกลางที่เป็นชาวฮั่นจีนที่เป็นชาวจีนแบบไหหลำแต้จิ๋วเขาก็มีแบบความเชื่อแบบเฉพาะถิ่นที่ต่างกันไปแต่โดยรวมเนี่ยมันมีหลักของความที่เป็นของจื้อแบบยึดโยงอยู่แบบพอควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้เห็นแบบตามภาพของจีนว่าแบบมีแบบเง็กเซียนฮ่องเต้มีอะไรพวกเนี้ยถามว่าศาสนาพุทธเข้าไปมีแบบอิทธิพลคนกับความเชื่อแบบของจีนแบบดั้งเดิมมากไหมจริงแล้วมันเข้าไปในแง่แบบการผสมผสานมากกว่าผสมผสานระหว่างพุทธเต๋าแบบผมเจอเงี้ยนะครับตอนที่ผมไปจีนเนี่ยนะก็ไปตามสารต่างๆได้ไปคุยกับว่าพระสงฆ์ได้ไปคุยกับแบบนักบวชแบบนักพจน์แบบเต๋าพวกอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะตอนที่ไปคุยแบบกับพระสงฆ์เราก็เห็นว่าความเชื่อมันถูกเบรนผสมผสานเนี่ยการแบบเข้าไปเยอะเหมือนกันถ้าเป็นในแง่ของชาวจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นการแสดงออกที่ชัดสุดในแง่แบบของพิธีกรรมมาว่าเขาเชื่อว่าแบบถ้าตายไปแล้วก็มีโลกแบบหลังความตายนะมีเราก็จะเห็นแบบเทศกาลที่เวลาแบบเราไปการเผากงเต็กอย่างเงี้ยครับล่าสุดมีการแบบเผาแบบวัคซีนไปด้วยเชื่อว่าแบบในโลกหลังความตายยังต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเรื่องพวกนี้แบบมาแบบเกี่ยวข้องเยอะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะไปศึกษาแบบเรื่องแบบโหแบบมุมมองความเชื่อความจริงนี่คือแบบสามารถแบบโหแบบคุยกันได้แบบหลาย EP เลยนะนะเออจริงนะแล้วในแบบเมืองไทยก็มีแบบอาจารย์ผู้รู้อยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยนะครับที่แบบว่าสามารถแบบคุยเรื่องนี้เล่าให้เราฟังได้แบบสูงกันอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยนะโหฟังดูจุดร่วมมันก็หลายๆศาสนาก็คล้ายๆกันเนาะก็คือว่าเราก็อยากจะพาเหมือนดวงจิตสุดท้ายหรือว่าสภาวะความรู้สึกอารมณ์ในช่วงท้ายเนี่ยไปอยู่ในแดนที่มันเป็นบวกละกันนะครับไม่ว่าจะเหมือนถ้าเป็นอิสลามหรือคริสต์อะไรเงี้ยก็อาจจะเชิญนักบวชเชิญบาทหลวงหรือว่ามีการอ่านคัมภีร์เพื่อที่ให้เขาได้ระลึกถึงพระเจ้าหรือว่าอะไรที่มันสูงขึ้นไปเนาะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพุทธก็ให้คำอธิบายค่อนข้างมากในลักษณะที่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็สิ่งที่เรามันก็มาเชฟเหมือนกำหนดท่าทีในการดูแลเหมือนกันใช่ไหมครับว่าพาให้ผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีสภาวะหรืออารมณ์ที่มันเป็นพุทธะหรือว่าเป็นบวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อย่างถ้าจีนเนี่ยล่าสุดผมเจอไม่แน่ใจว่าพี่ดัดมีข้อมูลไหมครับอย่างเช่นมันช่วงเวลาที่เสียชีวิตมันก็จะมีความสำคัญเหมือนกันว่าเหมือนจะถ้าเกิดช่วงเช้าก็จะกินเป็น1มื้อหรือถ้าเป็นช่วงเที่ยงก็2มื้อถ้าเป็นช่วงเย็น3มื้ออันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์แบบเคยได้ยินไหมครับก็เคยครับได้ครับแต่ว่าผมอาจจะจำรายละเอียดตรงนี้แบบไม่ได้มากแบบสักเท่าไหร่เนี้ยนะครับแต่ก็มันมีความเชื่อจีนโบราณด้วยที่แบบว่าเสียชีวิตช่วงไหนแล้วจะดีเนี้ยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเราแบบเป็นผู้ตายเนี่ยครับเราเสียชีวิตตั้งแต่แบบช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหมายถึงแบบว่าแบบว่าผู้ตายเนี่ยนะครับแบบได้แบบนำสมบัติติดตัวไปด้วยแบบหนึ่งมือนะครับเหมือนที่แบบเคยพูดเมื่อกี้ถ้าเนี้ยหนึ่งมือนี่คือแบบเราเสียชีวิตแบบช่วงเช้าถึงเที่ยงนะครับ
นะนำสมบัติติดตัวไปด้วย1มื้อแต่ก็ยังเหลือไปอีก2มื้อเงี้ยนะครับ2มื้อนี้คือแบบได้เหลือบุญกุศลกับทรัพย์สินแบบทิ้งไว้ให้ลูกหลานอยู่แต่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตช่วงหลังเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราได้นำแบบบุญนะครับสมบัติติดไปด้วยแบบ2มื้อยังเหลือไปอีกมื้อนึงนะครับที่เอาไว้ให้แบบลูกหลานอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นไปจนถึงแบบช่วงแบบเที่ยงคืนแล้วเอาไปหมดเลยแบบ3มื้อเราไม่ได้เหลือแบบพวกทรัพย์สมบัติพวกอะไรแบบว่าแบบให้แก่แบบลูกหลานไว้แล้วก็แต่อีกช่วงนึงก็คือตั้งแต่แบบช่วงแบบเที่ยงคืนไปถึงแบบก่อนเช้าวันใหม่นี้นะครับเราเหลือแบบพวกบุญกุศลแบบไว้ให้แบบลูกหลานไว้ให้แบบทั้งหมดเลยนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่เสียชีวิตช่วงตั้งแต่แบบเที่ยงคืนจนถึงก่อนเช้าวันใหม่เนี่ยนะครับแบบลูกหลานเนี่ยนะจำเป็นจะต้องมีการแบบว่าแบบทำบุญแบบไหว้แบบไหว้ถวายแบบอาหารหรือว่าแบบเผาทรัพย์สมบัติส่งไปนะเพราะถือว่าแบบผู้เสียชีวิตไม่ได้เอาแบบอะไรติดตัวไปเลยนะนะฝากไว้ให้กับลูกหลานหมดเพราะฉะนั้นแบบลูกหลานก็ต้องช่วยหน่อยเนี่ยครับช่วยแบบส่งทรัพย์สมบัติช่วยเผาส่งแบบอะไรไปหน่อยเงี้ยนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่มาของความเชื่อนี้มาจากไหนเหมือนกันแต่ผมจำได้ในรายละเอียดนะครับก็มันก็คงผมเชื่อว่ามันก็คงมีความคิดความเชื่อในอีกหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ผมจะปิดช่วงการเสียชีวิตในระยะท้ายด้วยคำถามนี้แล้วกันครับก็คือว่าในฐานะที่อาจารย์เรียนเรื่องศาสนาและปรัชญาเนี่ยครับแล้วก็ผมเองก็อาจจะมีโอกาสในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบว่าอาจจะด้วยรู้หรือว่าไม่รู้ความคิดความเชื่อต่างๆเนี่ยครับเรามีวิธีการเรียนรู้หรือว่าปฏิบัติตัวกับครอบครัวผู้สูญเสียยังไงได้บ้างเพื่อให้เราสามารถหมายถึงว่ามีท่าทีหรือว่าปฏิบัติตัวได้สอดคล้องกับความคิดความเชื่อของแต่ละบ้านแต่ละชุมชนนะครับถ้าถามจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเวลาที่เราเข้าไปหาญาติหรือว่าแบบผู้สูญเสียเนี่ยนะครับเราเข้าไปในแบบฐานะที่เราแบบเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนที่มีความแบบว่าแบบเห็นอกเห็นใจเป็นเพื่อนที่เราเข้าไปด้วยความจริงใจเนี่ยนะแบบสำคัญกว่าว่าเราเป็นความเชื่อเป็นศาสนาไหนนะเพราะว่าคือเราไม่สามารถจะทำความเข้าใจแบบทุกความเชื่อแบบได้ทั้งหมดบนโลกหรอกสำหรับผมนะแม้กระทั่งแบบพุทธศาสนาที่ตัวผมเองแบบถือเนี่ยผมก็ยังเข้าใจแบบไม่ได้ทั้งหมดหรอกผมไม่สามารถจะไปจำรายละเอียดแบบในแบบพระไตรปิฎกได้ซึ่งมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าการที่เราเข้าไปหาด้วยความที่เราแบบเป็นมองว่าเขากับเราแบบเป็นแบบมนุษย์เป็นคนเหมือนกันแล้วก็เข้าไปด้วยความจริงใจเนี่ยผมว่าสำคัญกว่าความเชื่อหรือสำคัญกว่าแบบความเป็นเชื้อชาติศาสนาได้ซ้ำเพราะว่าแบบตอนที่ผมแบบอยู่เอแบกเนี่ยมีเพื่อนผมที่เป็นชาวแบบอิหร่านคุณแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็แบบคุณแม่เขาเนี่ยแบบเนี่ยแบบพูดแบบภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาพูดแบบอาหรับเนี่ยนะครับแต่เผอิญแบบเพื่อนคนนี้แบบเป็นเพื่อนสนิทกับผมเนื่องจากตอนผมไปเอแบกเนี่ยต้องบอกว่าแบบหลักสูตรปรัชญาศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่หลักสูตรแบบโหแบบยอดฮิตแบบคณะคนเป็นร้อยอ่ะมาเรียนกันแบบว่าแบบรุ่นผมตอนเรียนปรัชญาเอกแบบมีกันอยู่3ชีวิตอ่ะเรียนกับอาจารย์1คนนี้แบบเพื่อนขาดไปคนนึงนี่คือเหงาก็ยังเหงาเลยมันห้องเรียนมันมีกัน4คนน่ะคนเพราะฉะนั้นเราก็สนิทกันมากมีผมแบบเป็นแบบคนไทยมีเพื่อนคนนึงแบบเป็นชาวจีนมาจากแบบคุนหมิงกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นชาวอิหร่านเนี่ยนะครับแล้วพอดีแบบเขาเป็นชาวอิหร่านที่เขาแบบเดินทางแบบค้าขายนำสินค้าแบบนำเข้าระหว่างอิหร่านกับไทยแล้วคุณแม่ช่วงที่ป่วยเนี่ยแบบคุณแม่เขาแบบมาแบบรักษาแบบที่แบบโรงพยาบาลในไทยก็เขาบอกว่าระบบการแพทย์ไทยแบบดีกว่าเราก็ไปเยี่ยมคุณแม่เขาอย่างเงี้ยเราก็สื่อสารกับคุณแม่เขาไม่ได้คุณแม่เขาแบบคุยภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็แบบต่อให้เขาคุยภาษาอังกฤษได้เราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราจะสื่อสารภาษาอังกฤษเราดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยคุณแม่แบบเขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนลูกพอลูกเขาบอกอะไรเงี้ยแบบเพื่อนผมเขาแปลให้เงี้ยคุณแม่ก็แบบกวักมือเข้ามาแบบอยากจะชวนคุยทำความรู้จักเราเหมือนกับเรานั่งเรากุมมือเขาเรา
เราแบบสบตาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไปเยี่ยมบ่อยๆเพราะว่าแบบเพื่อนเพื่อนคุณแม่เนี่ยเขาพักอยู่แบบโรงพยาบาลพระรามเก้ามันไม่ไกลจากประเทศแบบที่ผมเรียนตรงผมมาแบบมากนะบางทีผมก็แวะเข้าไปซื้อแบบอาหารไปหาเพื่อนเพราะเพื่อนก็ต้องดูแลแม่เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเขาก็ไปแบบสัมผัสกับเพื่อนชาวจีนนี่นะแล้วก็สองวันท้ายก่อนคุณแม่ก็เสียชีวิตเนี่ยคุณแม่เขาให้แบบเพื่อนเขาแบบตามผมกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนชาวจีนเข้าไปแล้วก็คุณแม่ก็เรียกมาแบบข้างๆเตียงแล้วก็แบบกุมมือแบบเราไว้แล้วก็เราเข้าใจว่าตอนนั้นคุณแม่แบบสวดมนต์บทหนึ่งเพราะคุณแม่แบบกุมมือเราไว้แล้วคุณแม่ก็หลับตาแล้วแต่ปากคุณแม่แบบขยับเราได้ยินมาเป็นแบบเป็นภาษาอาหรับที่คุณแม่พยายามสวดอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเพื่อนก็แปลให้ว่าแบบคุณแม่เขาแบบอยากจะขอบคุณเรานะแต่แกไม่รู้จะขอบคุณยังไงแกก็เลยแบบสวดขอพรแบบพระเจ้าให้เราอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกกับเพื่อนไปว่าแบบเออเนี่ยเราก็แบบว่าแบบขอให้แบบคุณแม่แบบไปอย่างสงบไปอยู่ในแบบดินแดนของพระเจ้าที่แบบคุณแม่นับถือนะแต่ตอนที่พูดคุณแม่นี่ผมพูดเป็นภาษาไทยเลยนะเพื่อนผมที่เป็นจีนก็โซโล่จีนเลยนะแล้วคุณแม่แบบเขาก็ยิ้มอ่ะยิ้มแล้วก็ตอนที่เพื่อนไปแปลให้คุณแม่เขาบอกกับเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนผมก็แปลให้คุณแม่เขาบอกว่าแบบจริงแล้วแบบไม่ต้องแปลก็ได้แบบความหมายไม่สำคัญผมจำได้เลยแบบความหมายทางด้านภาษาไม่สำคัญแต่เขารับรู้ได้ว่าเราต้องการจะอวยพรเขาอย่างเงี้ยเพราะเขารับรู้สีหน้าแววตาเราได้ซึ่งผมว่าแบบเรื่องนี้สำคัญกว่าเพราะเราแสดงออกการที่เราแสดงออกแบบด้วยความจริงใจมันข้ามกำแพงความเชื่อข้ามแบบข้ามกำแพงแบบภาษาวัฒนธรรมไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าครับขอบคุณเรื่องเล่าวันนี้มากเลยครับเออมันได้เห็นเลยเนาะว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาเนาะหมายถึงว่าพลังงานดีๆหรือว่าความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนมนุษย์มันก็ก้าวข้ามกำแพงทุกกำแพงไปได้เลยอืมครับโอ้ดีจังแต่ว่าพอมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะก็คือมันหนึ่งมันก็คือกำหนดท่าทีเราในการเข้าหาคนไข้ด้วยไม่ว่าเขาจะมีความคิดความเชื่อที่ต่างกับเรายังไงหรือว่าเราจะดูแลเรื่องของคล้ายๆกับว่ามารยาททางสังคมที่มันสอดคล้องกับความเชื่อศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคราวนี้เนี่ย อยากจะมาสู่ประเด็นการรุนยฆาตบ้างเนาะคือถ้าในช่วงระยะท้ายเนี่ยคือถ้าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติเราก็คงมีรูปแบบวิธีการที่อาจจะไม่ได้รู้สึกขัดแย้งในการทำงานมากครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยที่การดูแลในช่วงท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์เช่นคนไข้หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดคาดคิดว่าอยู่ในช่วงท้ายเนาะเขาเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างมาแต่ว่าพอให้การรักษาไปถึงจุดนึงเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่การรักษามันจะไปต่อได้ไปต่อไม่ไปต่อแล้วการรักษามันต้องสิ้นสุดเพราะว่าด้วยสภาวะร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างนี้ครับในช่วงหนึ่งที่เรามีการพูดถึงการยุติหรือถอดถอนอะไรอย่างนี้ครับบางคนก็คิดว่ามันเหมือนการรุนยฆาตหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่หลักคิดวิธีความเชื่อเรื่องการรุนยฆาตเองก็ตามที่มันถูกต้องทางกฎหมายในบางประเทศแล้วเนี่ย อยากถามอาจารย์แบบว่าผมเริ่มที่การรุนยฆาตแล้วกันนะแบบเป็นอีกสุดโต่งหนึ่งเลยก็คือว่ามันมีมุมมองความคิดความเชื่อหรือว่าการโต้ทางความคิดเกี่ยวกับการรุนยฆาตไปว่ายังไงบ้างนี่ครับอย่างตอนที่ผมเรียนตอนแบบปอตีแบบไม่ใช่เรียนตอนแบบปอโทปอเอกนี่นะครับคือจริงแล้วแบบตัวส่วนตัวผมเนี่ยคือผมเป็นคนสนใจเรื่องแบบชีวิตและความตายแบบมาแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบตอนปทปเอกผมก็จะเลือกทำยานิพนธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่นะครับแต่พอดีตอนปทผมเนี่ยผมทำเรื่องตายก่อนตายในทัศนะของพระพุทธทาสไปตกลงเฮ้ยความหมายตายก่อนตายมันคืออะไรพอมาตอนเอกเนี่ยตอนที่ผมนึกถึงหัวข้อยานิพนธ์เนี่ยผมก็นึกแบบเฮ้ยเราน่าจะทำเรื่องที่มันสืบเนื่องกันเนี่ยครับก็ไปอ่านแบบเรื่องของท่านมาพอดีไปเจอแบบ
ก็แบบกรณีการมรณภาพของท่านที่ตอนนั้นมันเป็นกระแสแบบในแบบสังคมไทยมากเลยที่มาพูดแบบว่าเรื่องแบบสิทธิการตายเราควรเคารพสิทธิการตายของผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบท่านพุทธทาสท่านก็แบบสั่งเสียไว้นะแต่ว่าแบบสุดท้ายแบบว่าแบบลูกศิษย์ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบคำสั่งเสียของท่านทั้งหมดแล้วก็มีการแบบที่ท่านต้องการจะเสียชีวิตแบบที่แบบส่วนโมกแต่มีการพาท่านแบบขึ้นเครื่องบินไปรักษาที่ศรีราชแล้วสุดท้ายพอรู้ว่าแบบเฮ้ยท่านไม่น่าจะรอดแล้วมีการแบบว่าแบบพาท่านแบบกลับวัดตกลงแบบแล้วก็จนมันมีประเด็นแบบเฮ้ยจะถอดไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจอันนี้มันเป็นประเด็นแบบว่าการยืนค่าหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นมันคือปีแบบ2536มันถือว่าแบบเป็นเรื่องใหม่มากแบบของสังคมไทยนะกับคำว่าประกันยุติธรรมสิทธิผู้ป่วยซึ่งบางทีเราแบบไม่ได้พูดถึงเนี้ยผมก็เลยแบบสนใจเลยหยิบประเด็นเนี้ยแบบขึ้นมาทำเป็นกรณีศึกษาของท่านพุทธทาสแต่ว่าตอนที่ทำไปเนี้ยก็ได้ไปอ่านเรื่องแบบที่มาแบบของการยุติธรรมเยอะเนี้ยนะครับถ้าเป็นแบบในทางแบบปรัชญานี่นะครับในทางปรัชญานี่นะครับเขาจะให้ความสนใจกับแบบที่มาแบบของแบบคำของแบบรากศัพท์ด้วยเพราะว่าในภาษาอังกฤษการยุติธรรมเนี่ยมันคือแบบยูทานาเซียเนี่ยนะครับจริงแล้วแบบยูทานาเซียมันมาจากแบบสองคำผสมกันนะครับมาจากแบบคำว่ายูก็คือแบบ EU นะครับ EU นี่มันแปลตรงตัวว่าดีครับคือแปลว่า good หรือแปลว่า well นะแล้วก็แบบทานาเซียนี่มันมาจากคำดั้งเดิมแบบของภาษาอังกฤษภาษาโรมันว่าทานาทอสแปลว่าแบบความตายหรือเดธเพราะฉะนั้นแบบคำแปลของยูทานาเซียเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบบกูเดธตายดีนะแต่ทีเนี้ยมันก็มาแบบอ้าวแล้วตายดีแบบในมุมมองแบบของความเป็นยูทานาเซียเนี่ยนะมันมีแบบว่าแบบไหนบ้างเขาก็มาจำแนกประเภทกันนะถ้าเป็นแบบคลาสสิกสุดเลยก็คือเขาจำแนกแบบเป็นแอคทีฟแบบพาสซีฟนะactive ก็คือการที่แบบว่าแบบผู้ป่วยแบบร้องขอหรือว่าแพทย์ได้แบบกระทําบางอย่างอย่างแบบโดยตรงเพื่อให้แบบผู้ป่วยแบบจากไปเนี่ยนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบกระทําอย่างโดยตรงก็คือแบบที่เราอาจจะเคยได้อ่านข่าวอย่างเช่นแบบฉีดยาอย่างแบบเข้ากระแสเลือดหรือว่าการแบบให้โดสแบบยานอนหลับที่แบบเพิ่มมากขึ้นหน่อยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแบบเรียกแบบ active ในการกระทําโดยตรงแต่ถ้าเป็นแบบพาสซีฟเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบวิดดอลกับวิดโฮลครับแบบวิดดอลก็คือแบบว่าแบบถอนหรือว่าแบบหยุดการรักษาที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นแบบว่าแบบการแบบถอดแบบเครื่องช่วยหายใจออกครับการถอดแบบฟีดดิ้งทูบลำเลียงแบบท่ออาหารออกเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นวิดโฮลนี่คือเป็นอีกความหมายนึงก็คือแบบระงับไม่ให้มีการรักษาในเรื่องการพยุงชีพตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นแบบว่าแบบไม่ใส่ท่อไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่ต้นเลยถ้าเห็นว่าแบบผู้ป่วยเนี่ยนะแบบเขาดูแบบแนวโน้มว่าเราใส่ไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าใส่ไปมันก็เป็นแค่เยอะชีวิตมันไม่ได้มีคุณภาพที่ทำให้ผู้ป่วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบพาสซีฟเขาก็จะพูดเป็นสองด้านเป็นวิดดอกับวิดโฮเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายคลาสสิกเลยแล้วเขาก็มาพูดในเรื่องการแบ่งยูทานาเซียเป็น3ประเภทอีกแต่แบ่ง3ประเภทตามความสมัครใจนะอย่างแรกเลยก็คือแบบ voluntary euthanasia ก็คือความหมายของ voluntary ก็คือแบบว่าเราเป็นผู้ป่วยที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบนะแล้วก็เราสมัครใจที่จะให้คุณหมอเขาทำการยุติธรรมกับเราเนี่ยครับนะซึ่งสมัครใจในการทำการยุติธรรมเนี่ยนะเราก็จะเป็นคนบอกได้ว่าเราอยากให้คุณหมอทำแบบแอคทีฟเหมือนที่ผมบอกว่าทำแบบแอคทีฟก็คือแบบอาจจะฉีดยาให้ยานอนหลับไปเลยหรือว่าทำแบบพาสซีฟเช่นแบบคุณหมอช่วยถอดเครื่องช่วยหายใจแบบออกให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปมันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามีสติสัมปชัญญะเราในฐานะผู้ป่วยแบบเราร้องขอได้เนี่ยนะกับอีกอันนึงก็คือแบบอินวอลันทารีก็คือเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยแต่เราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจมีญาติหรือแพทย์อาจจะตัดสินใจแทนวันหนึ่งแพทย์ก็มาฉีดยาให้เราจากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเราไม่สมัครใจเนี่ยครับทั้งที่เรามีสติอยู่กับอีกกรณีนึงเนี่ยที่เป็นกรณีที่วงการการแพทย์พูดมากเลยก็คือนอนวอลันทารีก็คือแบบผู้ป่วยแบบไม่มีสติแล้วถ้าพูดง่ายแบบอยู่ในสเตจที่นอนเป็นผักเจ้าชายนิทาเพราะฉะนั้นคนตัดสินใจแทนก็ต้องเป็นญาติหรือเป็นแพทย์อย่างเงี้ย
ครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบแอคทีฟหรือว่าแบบพาสซีฟมันเป็นประเด็นทางจริยธรรมมากเลยนะก็ถือว่าแบบผู้ป่วยไม่ได้แบบยินยอมไม่ได้แบบมีแบบอินฟอร์มคอนเซนต์นะครับเขาก็จะมาแบบเล่นประเด็นเหล่านี้กันว่าตกลงแบบถ้าเป็นในเชิงปรัชญาเขาจะมาตีความหมายออกมาก่อนว่ามันมีแบบประเภทเราเนี่ยแล้วเขาจะมาเล่นกันว่าแต่ละประเภทมันมีข้อที่มันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาเกี่ยวข้องกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์ยังไงคือเขาจะมาแบบจำแนกกันไปลงรายละเอียดของแต่ละอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบที่มีคนเล่นเยอะๆโดยเฉพาะแบบวงการแบบที่เขาศึกษาปรัชญาทางการแพทย์โดยเฉพาะแบบทางแบบอเมริกาเนี่ยครับเขาจะเล่นประเด็นแม้กระทั่งแบบการตีความนะเขาเล่นการตีความนะว่าตกลงของแบบ voluntary active euthanasia เนี่ยคือแบบผู้ป่วยสมัครใจให้แพทย์แบบกระทำบางอย่างกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือการให้ยาเนี่ยนะมันต่างจากแบบว่าการที่แพทย์แบบเข้าไปช่วยแบบโดยตรงไหมมันจะมีอีกคำหนึ่งคือแบบ physician assisted suicide เนี่ยนะครับคือเขามาแยกกันว่าไอ้ voluntary active euthanasia เนี่ยกับแบบ physician assisted แบบ suicide เนี่ยนะแบบมันต่างกันไหมครับเขาก็บอกว่ามันต่างกันนะvoluntary active euthanasia เนี่ยคือแพทย์ลงมือโดยตรงเลยแพทย์เดินเข้าไปแบบฉีดยาเข้าเส้นโดยตรงเลยครับแต่ว่าแบบ physician assistant เนี่ยแบบแพทย์แค่ช่วยในการแบบให้ข้อมูลว่าแบบถ้าเกิดแบบคุณไม่ไหวแล้วนะคุณต้องการจากไปอย่างสงบนะคุณอาจจะเลือกทางแบบฉีดยาก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะกินยาตัวนี้เข้าไปนะซึ่งแพทย์อาจจะช่วยแค่แบบเตรียมยาไว้ให้แต่คนกินแบบเป็นผู้ป่วยแต่แพทย์ไม่ได้เป็นคนแบบจับกรอกปากอะไรเงี้ยคือเขามาตีความแม้กระทั่งคำที่มันต่างกันแบบนี้นะครับแต่โดยแบบประเด็นที่เวลาเขาได้หยิบขึ้นมาเป็นข้อพิจารณาก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยนอกจากความหมายเนี่ยเขาก็ได้ไปดูแบบเชื่อมโยงว่าเอ๊ะตกลงทำแบบนี้มันขัดกับหลักจริยศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ไหมขัดกับหลักพื้นฐานทางศาสนาไหมขัดกับหลักกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าบริบทที่พูดมาของยูทานาเซียคือคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตแล้วใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าดีๆเราจะขอเข้าไปทำการรุนยฆาตอะไรถึงแม้ผมเข้าใจว่าถึงแม้ว่าประเทศที่อนุญาตให้ทำแอคทีฟยูทานาเซียเองเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะประเมินก่อนว่าคนไข้ไม่ได้มีความคิดซึมเศร้าเนาะเขามีความสามารถในการคิดการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่เนี่ยก็เป็นโรคที่คุกคามกับชีวิตแล้วก็คุณหมอประเมินว่าเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตแล้วนะครับอันนี้เผื่อบางคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันใช่การคัดลดตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมให้ข้อมูลเรื่องบริบทเพิ่มเติมนิดนึงคราวนี้เนี่ยก็อาจารย์แบบพูดมันก็จะมีหลายๆเทอมเนาะยูทานาเซียแยกเป็น active passive active ก็มีทั้ง voluntary involuntary หรือว่า physician assisted suicide อย่างเงี้ยครับอย่าไม่แน่ใจว่าถ้าเอาหลักจริยธรรมทางการแพทย์มาจับเนี่ยแต่ละประเด็นมันเขาให้คำอธิบายไว้ว่ายังไงบ้างครับอย่างไรแบบวงแบบปรัชญานี่นะครับก็จะมีแบบอาจารย์ที่เป็นแบบเล่นทางด้านนี้ที่เป็นแบบที่มีแบบชื่อเสียงก็จะมีการแบบว่าแบบไคเซอร์แมนวูดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวงแบบคนเรียนปรัชญาที่สนใจทางด้านจริยศาสตร์เนี่ยนะครับแบบจากแบบคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้แบบเดนแบบเดนิเอลคีโอนถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นแบบว่าแบบอาจารย์แบบพินิจรัตนกุลอาจารย์พินิจรัตนกุลนี่เป็นแบบผู้ก่อตั้งวิทยาศาสตร์การศึกษาแบบของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเขียนแบบเรื่องแบบพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องแบบจิตศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับรวมถึงแบบว่าอาจารย์แบบสมภารแบบพรมทาที่เป็นอาจารย์อยู่สองที่แบบมหาจุฬาเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องหลักศีลธรรมหลักจิตศาสตร์หลักอะไรพวกนี้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายการทำแท้งการทำคดีฆาตนี่นะครับทีเนี้ยพอเวลาเขาเล่นประเด็นพวกนี้เขาก็จะหยิบ
หลักจิตศาสตร์ทางการแพทย์ที่เป็นแบบคลาสสิกมาก่อนเลยไม่ทราบว่าแบบตอนแบบเต้ยเรียนแบบแพทย์เนี่ยมีคนเขาเคยแบบพูดชื่อนี้ไหมครับแบบฮิปโปเครติสเนี่ยเป็นคำกล่าวของฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสโอสครับใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับแบบเป็นโพสแบบทางจิตวิทยาการแพทย์ที่แบบว่าแบบคลาสสิกที่แบบทั่วโลกก็จะเอามาอ้างไว้ก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาพูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยพูดเรื่องการทำแท้งเรื่องการฆ่าตัวตายหรือตัดวิทยาเนี่ยครับซึ่งมันจะมีแบบประโยคที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้แบบยาพิษแก่ผู้ใดแม้จะถูกร้องขอนะรวมถึงไม่ให้คำแนะนำเพื่อการนั้นด้วยนะครับไม่ทำแท้งให้แก่แบบผู้หญิงเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงแบบว่าจะรักษาบำบัดผู้ป่วยแบบเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาแต่ไม่ทำให้แบบผู้ป่วยบาดเจ็บหรือกระทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดแบบโดยเด็ดขาดเขาก็จะหยิบขึ้นมาเนี้ยว่าแบบอันนี้มันคือหลักจริยศาสตร์เป็นขับระยะทางการแพทย์แบบดั้งเดิมเลยนะเฮ้ยซึ่งมันก็พูดไว้ชัดว่าหนึ่งคือเราจะไม่ให้ยาพิษใช่ไหมครับแม้กระทั่งแบบผู้ป่วยจะเป็นคนร้องขอเองก็ตามครับนอกจากไม่ให้ยาก็คือเราจะไม่ให้คำแนะนำที่จะไปทำการแบบเนี่ยแหละที่จะทำแบบให้แบบผู้ป่วยไปสู่แบบการแบบเสียชีวิตด้วยเนี่ยครับรวมถึงว่าจะไม่ทำแท้งด้วยเนี่ยนะเขาก็จะหยิบคำถ้าเป็นแบบพวกทำปรัชญาเขาหยิบคำแบบพวกนี้แบบขึ้นมาตีว่าแบบอ้าวนี่ไงหลักจิตศาสตร์ทางการแพทย์แบบเบื้องต้นเนี่ยมันพูดไว้อย่างนี้นะแล้วแบบตกลงหลักจิตศาสตร์ทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเขายังยึดถือตรงนี้อยู่ไหมเขาก็จะมาตีตรงนี้ต่อทีนี้พอเป็นหลักจิตวิทยาทางแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเอาแบบหลักพื้นฐานแบบ4ข้อของเวชจริยศาสตร์นะครับที่มันจะมีแบบอยู่4หลักครับแบบ beneficial นะแบบหลักแรกเลยก็คือแบบถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยแบบคำแปลเป็นไทยมันดูตลกด้วยนะเป็นหลักการทำแต่ความดีอะไรเงี้ยผมก็ว่าแบบภาษาอังกฤษมันอาจจะดูแบบชัดเจนกว่าก็คือแบบว่าเราจะทำการรักษาที่แบบก่อเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเพื่อผู้ป่วยเป็นหลักไม่ใช่แบบเพื่อประโยชน์ของแพทย์เนี่ยนะครับอันนี้ที่เป็นหลักแรกก็คือแบบคำนึงทุกการรักษาจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลักหลักที่สองก็คือเป็นหลักการของการแบบหลีกเลี่ยงอันตรายที่พึงจะเกิดแก่ผู้ป่วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหรือว่าแบบสังคมหรือแม้กระทั่งแบบสิ่งที่จะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนรอบข้างผู้ป่วยก็คือญาติคนรักหรือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหลักที่สองนี้นะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักแรกแหละว่าทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแบบของแบบตัวผู้ป่วยเองนะแล้วก็แบบหลักที่สามก็คือเราจะเคารพเสรีภาพส่วนบุคคลนะถือว่าแบบผู้ป่วยเนี่ยนะแบบมีเสรีภาพในการที่แบบจะคิดจะตัดสินใจแล้วก็ผู้ป่วยควรจะรับรู้ความจริงก่อนที่เขาจะได้รับการรักษาใดๆทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พอเขาได้รับรู้ความจริงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางรักษาของเขาได้เองรวมถึงหลักข้อที่4ก็คือหลักของแบบ justice คือความยุติธรรมก็คือแพทย์ก็จะดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะยากดีหรือจนเนี่ยนะครับทีนี้ในหลัก4ข้อเนี่ยเวลาที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหลักแบบข้อ3เนี่ยที่เขาจะหยิบขึ้นมาเยอะก็คือแบบเฮ้ยตกลงหลักข้อ3เนี่ยมันขัดแย้งกับหลักข้อ2หรือเปล่าก็ตีในหลักกันเองเลยนะเพราะว่าหลักข้อ3เนี่ยคือแบบออโตโนมีผู้ป่วยมีเสรีภาพในการตัดสินใจนะผู้ป่วยรับรู้ความจริงแล้วก็สามารถตัดสินใจได้สมมติว่าแพ้เต้ยแบบเป็นคุณหมอแล้วก็แบบเต้ยก็บอกผู้ป่วยตรงไปตรงมาว่าตอนนี้แบบเป็นมะเร็งระยะท้ายนะครับอาจจะต้องมีความเจ็บป่วยทางด้านกับร่างกายเยอะหน่อยนะครับมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตละกันแล้วก็จิตใจนะครับอย่างเงี้ยแบบผมฟังผมอาจจะตัดสินใจว่าแบบคุณหมอครับโอ้ถ้าผมต้องทรมานขนาดนั้นโอ้โหเจ็บป่วยทางร่างกายผมก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับมันก็ต้องใช้ค่ารักษาเยอะด้วยผมไม่มีตังค์ทำคีโมหรอกครับแล้วก็ผมอยู่แล้วผมจะเป็นภาระกับภรรยากับญาติๆผมที่ต้องมาดูแลผมได้ยินข่าวมาว่า
มันมีการแบบว่าแบบบางประเทศเขาอนุญาตอย่างนี้นะครับผมคุณหมอแบบช่วยติดต่อให้คำแนะนำในการที่ผมจะบินไปแบบสวิตเซอร์แลนด์นี้ก็ได้เนี่ยครับในการแบบฉีดยาแบบเข้าตัวตายได้ไหมเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดแบบแพทย์แนะนำเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าแพทย์ก็ทำตามหลักนี้อยู่นะเขาก็แบบเคารพนี่ไงสิทธิเสรีภาพแบบส่วนบุคคลแบบของผู้ป่วยแต่ก็จะมีคนบอกว่าแต่เองกลับไปดูหลักข้อ2สิหลักข้อ2เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นจะเป็นนำไปสู่การถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยอย่างเงี้ยเป็นพวกจัดถ้าเป็นพวกแบบปัญญาจ๋าก็บอกเห็นเปล่ามึงเห็นเปล่าว่าหลักสองข้อนี้มันมีความขัดแย้งกันเองนะใช่ไหมมันมีความขัดแย้งกันเองก็คืออ้าวก็นี่ไงแบบแพทย์ก็เคารพสิทธิผู้ป่วยแต่มันก็จะมีความขัดแย้งในตัวเองว่าแบบอ้าวแต่พอคุณแนะนำไปให้เขาแบบไปฉีดยาแบบที่แบบสวิตเซอร์แลนด์อ้าวคุณก็ไปละเมิดหลักข้อสองแล้วว่าอ้าวนี่ยังไงคุณปฏิญาณไหมว่าคุณจะไม่ให้คำแนะนำไม่ทำอะไรที่มันเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตอ่ะอย่างนี้มันขัดแย้งกันในตัวกันในหลักจริยศาสตร์กันเองหรือเปล่าเขาจะตีความกันอย่างนี้เลยเนี่ยครับแบบว่าแบบบางคนเขาเล่นกันแค่หลักแค่สี่ข้อนี้ก็เล่นกันมันแล้วนะแล้วก็มันก็จะมีแย้งแต่เราก็ว่าเราจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยนี่ถ้าประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยก็คือเขามีความต้องการอย่างนี้เราก็น่าจะทำได้นี่เพราะฉะนั้นนั้นในวงปรัชญาจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังถกเถียงกันวนไปวนมากันอยู่แค่นี้นะเอาแค่แบบหลักสี่ข้อเนี้ยแบบเถียงกันก็ไม่รู้จบทีนี้พอมันเถียงกันไม่รู้จบในหลักสี่ข้อเนี่ยมันก็ต้องหยิบยืมหลักข้ออื่นเข้ามาช่วยอย่างเช่นแบบหลักทางกฎหมายถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยเขาหยิบยืมมาว่าแบบอ้าวต่อให้แบบผู้ป่วยแบบว่าแบบร้องขอเราเคารพสิทธิเสรีภาพผู้ป่วยแต่หลักกฎหมายเมืองไทยยังไม่อนุญาตนะในการที่แบบทำการวิจัยฆ่าโดยตรงจะไปฉีดยาแบบเข้าผู้ป่วยมันผิดกฎหมายนะมันถือว่าเป็นการฆ่าคนนะอันนี้มันผิดหลักกฎหมายแล้วก็ยังพ่วงด้วยหลักศีลธรรมทางศาสนาด้วยเอ้ยบ้านเราเมืองพุทธนี่มันผิดศีลข้อหนึ่งเลยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่แบบสวิตเซอร์แลนด์แบบเขาก็จะหยิบหลักกฎหมายของเขามาพูดเฮ้ยแต่ในแบบกฎหมายของประเทศมันอนุญาตนะมันทำได้แล้วกฎหมายก็แบบคุ้มครองแพทย์ด้วยว่าถ้าเกิดแพทย์ที่กระทำแบบอันนี้แบบฉีดยาเข้าไปแบบให้ผู้ป่วยที่เป็นที่เราวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่เขามีความเจ็บป่วยมากที่การรักษาไปเขาก็แบบไม่ได้ช่วยแบบอะไรเขามากเนี่ยการฉีดยาให้เขาเนี่ยแบบแพทย์ไม่มีความผิดนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามันพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้มาจบที่หลักเดียวไงครับนะไม่ได้มาจบที่หลักแบบเวชจริยศาสตร์แบบ4ข้อที่ผมพูดอย่างเดียวมันก็จะไปพ่วงเอาหลักกฎหมายมาด้วยไปลากเอาหลักศีลธรรมมาด้วยหรือไม่บางทีไปลากแบบเอาแบบความเชื่อแบบในชุมชนที่เราอยู่มาด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในวงปรัชญาคือเขาก็จะดูความสืบเนื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินใจในบริบทแต่ละบริบทยังไงเงี้ยนะครับแต่ในอย่างตอนที่ผมทำกรณีท่านพุทธทาสเนี่ยแบบแน่นอนผมก็ต้องอิงบริบทไทยอยู่แล้วผมก็ต้องไปเอากฎหมายไทยเข้ามาเทียบใช่ไหมครับซึ่งในกฎหมายไทยแบบไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยน่าสนใจตรงกรณีศึกษาพุทธทาสคืออยู่ในปี36ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ.ร.บ.สุขภาพมาตรา12ยังไม่เกิดใช่ไหมครับซึ่งเกิดในปี50ใช่ไหมครับแล้วก็แบบกว่าจะแบบใช้ได้จริงๆก็แบบ53อะไรเงี้ยครับคราวนี้กรณีของพุทธทาสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรณีการยุติหรือถอดถอนเครื่องพยุงชีพหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์แบทพูดมาสักครู่เนี่ยก็คือ withhold กับ withdraw ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามกฎหมายบ้านเราเนาะมันคืออนุญาตให้ทำได้แต่คราวนี้เนี่ยหลายคนเขาก็ยังรู้สึกว่า withhold withdraw เนี่ยมันยังเป็นการรุนยังฆ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางถึงแม้ว่าพ.ร.บ.มาตรา12เขาก็จะครอบคลุมกรณีที่ถอดถอนหรือว่ายุติเครื่องพยุงชีพแล้วแต่ว่าบุคลากรเองเขาก็ยังอาจจะไม่สบายใจไม่รู้สึกลำบากใจในการทำเพราะว่ามองว่าโอ้มันเป็นการฆ่าคนไข้อะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยถ้าเอาหลัก
จริยศาสตร์ทางการแพทย์มาจับหรือว่าหลักศาสนาเองก็ตามเนี่ยอาจารย์แบบมีมุมมองยังไงบ้างครับครับถ้าเกิดแบบพูดแบบในแบบประเด็นที่มันเป็นแบบพาสซีฟที่มันแบบเป็นวิทโธกับวิทดอนนี่นะครับถ้าเราพูดแบบในแบบประเด็นแบบว่าแบบวิทโธก่อนวิทโธก็คือแบบเราจะแบบระงับไม่เริ่มนะครับต้องพูดว่าแบบระงับไม่เริ่มให้การรักษาเพื่อการพยุงชีพที่เป็นการยื้อชีวิตที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าเราวินิจฉัยผู้ป่วยแล้วนี่ว่าแบบโอ้นี่เป็นผู้ป่วยแบบระยะท้ายที่แบบว่าแบบใกล้จะไปการที่เราแบบไปแบบเจาะคอไปแบบใส่ท่อเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยแบบให้แบบการดีขึ้นนำซ้ำมันอาจจะไปเพิ่มความทรมานทั้งทางด้านแบบร่างกายแล้วทางด้านจิตใจด้วยเงี้ยนะครับไอ้แบบเนี้ยในแบบมาตรา12บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะแบบครอบคลุมว่าถ้าเกิดแบบแพทย์แบบตัดสินใจที่จะไม่ทำเนี่ยนะแพทย์ก็ไม่ได้มีความผิดนะนะแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักเวชศาสตร์ทางการแพทย์ด้วยว่าเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแบบของแบบผู้ป่วยด้วยในหลักข้อแรกรวมถึงข้อที่สองก็คือเราหลีกเลี่ยงอันตรายที่พึงจะเกิดขึ้นแบบผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายที่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวใส่ไปแล้วทรมานรวมถึงทางด้านจิตใจด้วยเนี่ยนะครับนะครับรวมถึงเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยนะเข้าหลักข้อสี่เพราะว่าเราแบบผู้ป่วยคนอื่นเราก็แบบจะทำแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเราคำนึงถึงประโยชน์ผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยนะครับแต่แบบทีเนี้ยมันก็จะมาพูดกันถึงแบบหลักข้อ3ว่าแล้วถ้าแบบผู้ป่วยร้องขอว่าแบบคุณหมอแบบปั๊มเยื้อชีวิตผมเถอะอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดแบบคุณหมอตัดสินใจแบบในการแบบจะสอดท่อสอดอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นวงทางด้านปรัชญาก็เขาก็ถือว่าแบบมันก็ได้นะเพราะว่าแบบผู้ป่วยเขาก็มองว่าการสอดท่อหรือสอดอะไรเข้าไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เขาเขาตีความหมายแบบว่ามันเป็นเจตนาของผู้ป่วยแล้วมันเป็นแบบความคิดของผู้ป่วยว่าแบบทำแบบนี้มันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เขาแล้วถ้าเกิดแพทย์ทำเนี่ยแพทย์ก็ไม่ได้ไปขัดกับหลักข้อ2ด้วยว่าจะไม่สร้างอันตรายให้กับผู้ป่วยเพราะถือว่าแบบผู้ป่วยเขาพิจารณาตัวเองได้แล้วในกรณีที่มีสติสัมปชัญญะในทางปรัชญาก็จะบอกว่ามันแบบทำได้นะถ้าเกิดผู้ป่วยเขาจะแบบร้องขอให้ใส่เครื่องพยุงชีพและปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแน่นอนว่าต้องมีแพทย์กลุ่มหนึ่งบอกว่าแบบโอ้คุณก็ต้องคำนวณทางหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะว่ามันสิ้นเปลืองนะมันสิ้นเปลืองแบบทรัพยากรหลายอย่างคือมันสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยเพราะเราต้องใช้แบบเครื่องไม้เครื่องมือมันมีคอสอะมันมีค่าใช้จ่ายรวมถึงแบบเรื่องเวลาด้วยที่แพทย์คนหนึ่งแทนที่จะไปดูแลแบบผู้ป่วยอีกคนหนึ่งได้ก็ต้องมา spending เวลาไปอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมาพูดเรื่องพวกนี้รวมถึงแบบเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ในแง่แบบของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแบกรับแล้วแต่ทีนี้เป็นตัวผู้ป่วยกับญาติแบกรับเองว่ามันเป็นค่ารักษาที่มันไม่จำเป็นว่าต่อให้แบบจอบแบบเยื้อไปผู้ป่วยก็แบบไม่ได้อยู่นานกว่านี้มากมายนักหรอกเดี๋ยวก็เสียชีวิตอยู่ดีเผลอทรมานได้ซ้ำเนี่ยมันก็เลยแบบนำมาสู่แบบแนวคิดของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแบบ palliative หรือว่าแบบ positive เนี้ยนะครับที่แบบว่าเฮ้ยไอการที่เราแบบไม่สอดท่อไม่ปั๊มหายใจไม่ใส่ท่ออาหารนี่คือไม่ใช่ว่าเราปล่อยผู้ป่วยแบบนอนแบบแห้งตายบนเตียงนะผู้ป่วยหลายคนเข้าใจอย่างนี้นะโดยเฉพาะเพราะแบบคนต่างจังหวัดหลายๆคนที่ผมเจอเขาเข้าใจว่าการที่เราไม่ทำแบบนี้จะปล่อยเขาไปแห้งตายบนเตียงย่าผมตอนย่าผมจะเสียชีวิตเมื่อย่าผมเนี่ยเสียชีวิตตอนปีแบบ56เนี่ยแล้วก็แบบเผอิญแบบลุงผมเนี่ยแกเป็นคุณหมอแบบ2คนแกก็บอกว่าย่าเนี่ยนะแกทรมานแกอยากจะให้แบบใส่แบบพวกแบบท่อช่วยหายใจแต่ว่าแบบคุณหมอ2คนเนี่ยที่เป็นญาติกันที่เป็นลุงผมเนี่ยเขาประเมินว่าแบบโหใส่เข้าไปมันก็แบบไม่ได้ช่วยย่าหรอกอย่างเงี้ยญาติเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบอ้าวแล้วที่ทำยังไงให้จับไม่นอนโรงพยาบาลไปแห้งตายเหรออืมคือเขาเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้ยินหลายคนพูดแบบนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่นะจริงแล้วทางการแพทย์เต้ยคงรู้ว่าเรารักษาแบบตามอาการอยู่ใช่ไหมครับเราก็ยังจะแบบ
ปะแบบปะเขาแห้งเราก็จะให้แบบสารน้ำให้ความชื้นชุ้นอยู่ยังยังไฮเดรชันอยู่ใช่ไหมครับหรือไม่ก็ใช้แบบลิปบาล์มในการทาให้ริมฝีปากชุ่มชื้นอยู่อย่างเงี้ยแบบเขามีการเจ็บป่วยเรายังจะให้ยาเดี๋ยวจะให้แบบมอร์ฟีนในการแบบรับการเจ็บป่วยอยู่ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันอยู่ในประเด็นเรื่องการสื่อสารและแบบให้คนไข้เข้าใจว่าแบบไอการที่เราจะไม่ได้แบบว่าแบบใส่ท่อไม่ใส่แบบอะไรพวกนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราปล่อยแห้งตายปล่อยปละเลยนะเรายังดูแลทางด้านร่างกายอยู่รวมถึงถ้าเป็นพาลิเอทีฟเนี่ยเรายังซัพพอร์ตทางด้านจิตใจอยู่นะนะเรายังจะแคร์เรื่องความรู้สึกเรายังจะแคร์เรื่องความต้องการเขาอยู่รวมถึงอาจจะช่วยเหลือในเรื่องแบบความเชื่อตามหลักศาสนาเขาด้วยเขาอยากจะทำบุญเขาอยากจะทำอะไรแบบบางทีเราก็แบบนิมนต์พระมาให้แบบผู้ป่วยแบบที่แบบโรงพยาบาลหลายที่ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบในเมืองไทยที่ผมเห็นเนี่ยประเด็นของการแบบวิโทเนี่ยมันถูกสื่อสารไปเยอะผ่านเรื่องมุมมองการรักษาแบบ palliative care ด้วยเนี่ยครับก็ผมจะเห็นว่าแบบผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยต่างจังหวัดแบบเข้าใจขึ้นเยอะแล้วก็คนเมืองหลายคนที่เป็นคนชั้นกลางก็เริ่มเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นเยอะด้วยเพราะอย่างตอนแบบป้าผมเสียชีวิตไปเมื่อแบบ2ปีที่แล้วแกก็เลือกแบบนี้เหมือนกันว่าแบบไม่สอดท่อไม่อะไรแล้วเพราะแกก็พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นภาระทางด้านแบบค่าใช้จ่ายกับคนที่อยู่ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยแต่แกก็เข้าใจนะว่าแบบแพทย์ไม่ได้ปล่อยให้แกแบบนอนแบบแห้งตายอย่างที่ย่าบอกก็ยังดูแลแบบตามอาการอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยครับซึ่งผมว่าไอ้การดูแลผู้ป่วยแบบระยะประคองเนี่ยนะแบบช่วยได้มากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะสื่อสารแบบให้แบบมากขึ้นแบบในแบบสังคมไทยรวมถึงแบบลงตามแบบโรงพยาบาลต่างๆควรจะมีแบบหน่วยที่ให้การดูแลแบบประคองรวมถึงการใส่ใจทางด้านจิตใจด้วยนะจิตใจใส่ใจทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นความเชื่อเขารวมถึงการดูแลหลังการสูญเสียด้วยดูแลจิตใจญาติที่หลังการสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นแบบประเด็นวิโคเนี่ยมันก็เลยมีความแบบเบาบางลงในข้อถกเถียงในแง่ทางด้านแบบปรัชญาหรือจริยศาสตร์เนี่ยตอนนี้มันเบาบางลงไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะหมายถึงแบบกระแสแบบของแบบที่เขาแบบเล่นเรื่องนี้กันแบบทั่วโลกก็เริ่มเบาบางลงแต่ประเด็นที่เขายังพูดถึงอยู่ก็คือแบบวิดดอร์ครับคือการแบบถอดเครื่องช่วยหายใจอันนี้คือในกรณีนี้ที่เราใส่ไปแล้วเราประเมินว่าแบบใส่ไปมันก็แบบเพิ่มคอสแล้วมันไม่ได้ช่วยแบบยื้อชีวิตผู้ป่วยมันไม่ได้ดีแบบกับผู้ป่วยมากนะแล้วแพทย์พิจารณาในการถอดแบบประเด็นเนี้ยมันถูกไปเล่นในประเด็นในเรื่องแบบศาสนาเยอะถ้าเกิดสมมติว่าเราถอดออกมาเนี่ยปุ๊บแล้วผู้ป่วยเขายังอยู่ได้นะไอ้อย่างเงี้ยแบบไม่มีประเด็นนะก็ถือว่าแบบอ้าวก็เราถอดมาแบบผู้ป่วยเขาก็ยังแบบอยู่ได้ไปอีกสักพักแต่มันจะมีประเด็นที่แบบว่าผู้ป่วยที่อยู่แบบในแบบระยะท้ายแล้วแบบกั้นกึ่งเจียนอยู่เจียนไปสัญญาณชีพแบบไม่แน่นอนแล้วถ้าเกิดถอดมาปุ๊บแบบซัตเทิลเดธตายในทันทีเนี่ยอันเนี้ยแบบผิดศีลหรือเปล่าแบบแล้วแพทย์มันก็จะถูกพวกแบบนักปรัชญาหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วแพทย์มั่นใจได้ยังไงว่าแพทย์ประเมินการรักษาถูกต้องว่าถอดเครื่องช่วยหายใจมาแล้วผู้ป่วยก็อยู่ได้อีกสักพักอ่ะไม่ใช่ถอดมาแล้วซัตเทิลเดธอ่ะถ้าคุณถอดมาแล้วแบบผู้ป่วยแบบตายทันทีเลยเนี่ยถือว่าคุณฆาตกรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะไปพูดถึงในเรื่องเจตนาแบบของแพทย์เป็นหลักนะมันก็แบบคุ้มครองแพทย์อยู่ประมาณนึงเนาะแบบเฮ้ยคือเจตนาคือเราไม่ได้จะฆาตกรรมเขานี่ใช่ไหมเราคือเราไม่ได้ต้องการจะให้แบบผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มันไม่คุ้มค่ามันเป็นภาระมันไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายประเด็นนี้มันก็ถูกตีตกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องฆาตกรรมของแพทย์เพราะแพทย์ไม่ได้มีเจตนาจะฆาตกรรมเนี่ยครับแต่มันก็ยังมีแบบพวกแบบโหเสอีกนะทางแบบปรัชญาไปจะคิดเก่งอ่ะอ้าวแล้วคุณไปรู้เจตนาในใจเรื่องของแพทย์ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้คิดจะฆาตกรรมเกิดเขาแบบเกิดหมันไส้คนไข้อ่ะมันมีคำถามแบบนี้จริงๆนะซึ่งตอนพี่อ่านพี่ก็แบบเออมันก็ช่างคิดนะมันคิดไปได้เรื่อยๆแบบพวกปรัชญามันตีความเก่งอ่ะมันก็คิดไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเอาตามกฎหมายจริงมันก็คุ้มครองแพทย์อยู่ถือว่าเขาก็มองว่า
โดยหลักของแพทย์โดยสากลเนี่ยแบบแพทย์ก็จะทำเพื่อประโยชน์คนไข้แหละมันก็จะอย่างเงี้ยก็ถอดมาได้แต่ถ้าในหลักของศาสนาเนี่ยมันจะถูกเอามาเล่นกันเยอะว่าแบบถ้าเกิดแบบถอดมาแล้วซัตเทิลเดย์ขึ้นไปเนี่ยแบบสินของแพทย์นี่เป็นยังไงแบบสินขาดไหมอย่างเงี้ยแบบสินข้อหนึ่งขาดไหมถ้าเป็นคนพุทธอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบศาสนาอื่นแบบนี่เราแบบไปทำให้แบบเขาตายไหมมันเป็นบาปไหมอะไรเงี้ยครับเขาจะไปพูดในแง่ประเด็นนี้มากกว่าข้อถกเถียงกันอยู่นะว่าตกลงมันควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนักวิชาการให้แบบความเห็นแบบว่าแบบหลากหลายมากเลยแบบในประเด็นนี้ของการถอดเครื่องช่วยหายใจนะชอบตรงที่แบบพูดเรื่อง withdraw เอ้ย withhold เนาะก็คือว่าหลายคนก็จะเข้าใจผิดอย่างถ้าในโรงพยาบาลเองพอเราเห็นแพทย์หรือว่าใครที่ดูแลคนไข้แล้วเขียนไม่ทิวไม่ CPR เนี่ยมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเอ้าก็ไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณที่แบบช่วยพูดเรื่องประเด็น palliative care ขึ้นมาเลยก็คือว่าเรารู้ดีว่ามันคงต้องกลับมาสู่จุดนั่งต้นเนาะว่าคุณหมอเขาประเมินว่าคนไข้เนี่ยกำลังเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตแล้วไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรก็ตามคราวนี้เนี่ยสเต็ปต่อมาเราก็คงคิดว่าการรักษาอะไรที่ยังมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อยู่บ้างเช่นถ้าเรารู้ดีว่าคนไข้กำลังจะเสียชีวิตในไม่ช้านี้เนี่ยการใส่ท่อช่วยหายใจหรือการปั๊มหัวใจเจาะคอล้างไตเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่เกิดประโยชน์ในการดับพยุงชีพหรือยื้อชีวิตนะครับเราเลยเลือกที่จะไม่ใส่ทิวหรือว่าไม่ CPR คนไข้ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าไม่ปั๊มกดนวดหัวใจคนไข้แล้วก็คนไข้ก็เห็นด้วยว่าเมื่อคุณหมอให้ข้อมูลว่ามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ซ้ำร้ายมันสร้างความทุกข์ทรมานยังไงเนี่ยแล้วเขาเลือกและเห็นด้วยกับการไม่ใส่เครื่องพยุงชีพเราก็เขียนเหมือนไม่ทิวไม่ CPR เนาะแต่คราวนี้อันนึงที่เรามักจะหลงลืมก็คือว่าเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไข้อยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างดีที่สุดก็คือตายดีนั่นเองนะหมายถึงว่าถ้าเกิดคนไข้ยังมีอาการหอบเหนื่อยเราก็ควรให้ยาจัดการหอบเหนื่อยถ้ามีปากแห้งคอแห้งเราก็ดูแลความชุ่มชื้นที่ช่องปากมันก็จะช่วยให้เขารู้สึกสุขสบายมากขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าปากแห้งหรือหิวหรืออะไรหรือถ้ามีเสมหะคลื่นคลาดเนี่ยเราก็มียาจัดการอาการให้ไม่มีเสมหะคลื่นคลาดอันนี้ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการตัดสินใจไม่ให้เครื่องพยุงชีพก็คือเราดูแลจัดการอาการเขาให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดแล้วถ้าความตายมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ทำให้การตายเนี่ยเป็นการตายดีซึ่งก็ครอบคลุมถึงด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณด้านการดูแลความโศกเศร้าของครอบครัวด้วยเหมือนกันครับคราวนี้ส่วนเรื่องวิดรอเนี่ยก็คือถอดถอนผมเข้าใจมาตลอดว่ามันก็ใกล้กันเนาะหมายถึงว่าในเชิงจริยธรรมเนี่ยคือถ้าจะเอาไอ้หลักสี่ข้อนั้นมาจับก็คือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่ทำก็คือว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่คนไข้กำลังจะเสียชีวิตแล้วเรารู้ดีว่าการมีเครื่องต่างๆนี่มันสร้างความทุกข์ทรมานมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราประเมินได้ว่าเครื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตไปต่อได้ถึงแม้ว่ามันจะช่วยประคับประคองอวัยวะบางอย่างก็ตามเช่นท่อช่วยหายใจเราอาจจะมองว่ามันก็ดูแลปอดอยู่นะหรือว่าเครื่องล้างไตมันก็ดูแลไตดูแลเกลือแร่แต่ถ้าเกิดในมวลรวมภาพรวมของชีวิตเนี่ยมันกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยฟังดูเหมือนว่าข้อเสียที่มันเกิดขึ้นจากการมีท่อหรือว่าเครื่องล้างไตเนี่ยถ้าเกิดคนไข้หรือว่าแพทย์มองเห็นร่วมกันว่ามันมีโทษมากกว่าประโยชน์เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็โอเคที่จะถอดถอนได้เพียงแต่ว่ามันก็คงระยะเวลามันก็คงอาจจะต่างกันสักเล็กน้อยเช่นถ้าเกิดบางคนอาจจะคิดว่าใส่ท่อมันก็อยู่ได้ยาวกว่าถ้าถอดถอนท่อเลยเวลาก็อาจจะสั้นลงแต่คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาแฟกเตอร์อื่นๆมารวมด้วยเนาะเช่น
เวลาที่มันมากขึ้นมาแลกมาด้วยกับความทุกข์ทรมานบางอย่างเช่นการล้างไตมันจะต้องเจาะมันจะต้องเข้าเครื่องมันจะต้องเดินทางหรือว่าการมีท่อมันจะต้องดูดเสมหะมันจะต้องคาท่อแล้วมันก็อึดอัดกันอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดมันก็ขึ้นอยู่ความสําคัญคือเราได้หาคุณค่าของคนไข้หรือว่าครอบครัวหรือยังว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรแล้วเราก็ทําเพื่อตอบสนองคุณค่าหรือเจตนานั้นมันเลยไม่ใช่เป็นการไปโฟกัสที่จงใจทําให้เสียชีวิตเหมือนที่อาจารย์แบบพูดว่าเจตนามันความสําคัญมันอยู่ที่เจตนาเนาะเพียงแต่ว่าการตายมันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ที่พูดมาทั้งหมดก็คือจะบอกว่าพ.ร.บ.มาตรา12กฎหมายไทยเนี่ยครอบคลุมแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้หรือครอบครัวเลือกที่จะไม่ขอให้การรักษาเพื่อเป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตหรือว่าพยุงชีพเท่านั้นเนี่ยแพทย์สามารถทำการรักษาหรือว่าถอดถอนเครื่องพยุงชีพนั้นได้โดยกฎหมายก็คุ้มครองอันนี้ก็เป็นเหมือนสาระสำคัญของพ.ร.บ.มาตรา12ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับอาจารย์แบบคราวนี้มีคำถามที่น่าจะสืบเนื่องมาจากตอนที่อาจารย์แบบพูดเนาะว่าจะทำอย่างไรในให้คนไข้เข้าใจว่า palliative care ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยการรักษาอันนี้ผมน่าจะตอบประมาณหนึ่งแล้วเนาะก็คือว่าเรารู้ดีว่าการรักษาทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อการทำให้ดีขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เราอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายการรักษาเป็นว่าเราดูแลยังไงให้คนไข้ใช้เวลาในช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมีคุณภาพเต็มที่ที่สุดแต่ว่าจุดหนึ่งก่อนที่จะเริ่มคุยหรืออะไรเงี้ยเราควรทำให้เกิดการเข้าใจตรงกันก่อนว่าคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายและการรักษาที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วนะครับหลังจากนี้เราจะดูแลคนไข้ในเวลาที่เหลืออยู่อย่างไรกันดีที่เราทำได้ก็คือเราดูแลอาการให้สุขสบายที่สุดเนาะมีเรื่องราวอะไรที่มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดครอบครัวได้ส่งหรือว่าได้อำลาคนไข้ถ้าเกิดความตายมันกำลังจะมาถึงนะครับเนาะอาจารย์แบบมีอะไรอยากเสริมในประเด็นนี้ไหมครับคือผมคิดว่าแบบขอบคุณแบบคำถามนะครับจริงๆแบบเป็นคำถามแบบที่แบบหลายคนแบบก็แบบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเนี่ยว่าแบบ palliative ไม่ใช่การแบบปล่อยปละละเลยนะครับคือผมคิดว่าแบบอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบสื่อสารนะครับสื่อสารถึงเจตนาจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแบบแพทย์เนี่ยนะแบบบางทีแบบไม่ได้พูดแบบความรู้สึกและความต้องการแบบของตัวเองแบบให้แบบผู้ป่วยและญาติแบบได้แบบรับรู้จริงส่วนใหญ่เวลาแบบเราไปแบบพบหมอเนี่ยแบบหมอก็จะพูดเฉพาะแบบอาการที่เป็นอยู่แล้วก็แบบแนวทางการรักษาอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็จะคุยกับแบบเพื่อนๆที่เป็นหมอหลายคนหรือว่าแบบคนแบบที่รู้จักนะว่าแบบการที่หมอแบบสื่อสารแบบความรู้สึกและความต้องการออกมาแบบว่าแบบจากใจจริงแบบไม่ต้องพูดแบบในฐานะก็ได้พูดในฐานะแบบความแบบเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่าแบบสำคัญมากเพราะว่าอย่างตอนที่แบบพ่อผมแบบป่วยเนี่ยคุณหมอที่ดูแลแบบคุณพ่อผมเนี่ยชื่อกับคุณหมอพรศักดิ์อยู่ที่ศรีราชเนี่ยนะคุณหมอดีมากเลยนะคือตอนที่แบบแม่ผมเนี่ยแบบแม่ผมเป็นพยาบาลเนี่ยครับแม่ผมเนี่ยอยากจะให้แบบยื้อครับก็คือแบบต่อท่อต่ออะไรแบบยื้อไว้เนี่ยแต่ตัวเจตนาแบบของแบบพ่อผมเนี่ยแบบไม่อยากแบบให้ยื้อคุณหมอเนี่ยนะแกทำหน้าที่แบบเป็นคนกลางแกเรียกแบบญาติเรียกผมเรียกแม่อะไรเงี้ยรวมถึงแบบตัวคุณหมอเองตัวพยาบาลเองมาแล้วก็แบบสื่อสารโดยตรงแบบแน่นอนแบบข้อมูลทางการรักษาต้องให้อยู่แล้วเนี่ยครับแต่คุณหมอพูดด้วยพูดที่มันนอกเหนือกันนั้นคือพูดความรู้สึกของคุณหมอก็บอกว่าผมถ้าเกิดแบบผมไปยื้อคนไข้เนี่ยแล้วผมทำอะไรที่มันขัดความต้องการแบบของแบบคนไข้ไปเนี่ยผมจะรู้สึกผิดมากเลยนะว่าผมไม่ได้เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วผมคิดว่าแบบความต้องการของเขาที่เขาอยากจะจากไปแบบอย่างสงบตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญกว่าซึ่งผมก็แบบเห็นด้วยกับ
การตัดสินใจแบบของแบบคุณพ่อคุณนะตอนนั้นแบบคุณหมอแบบมาพูดกับผมอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าผมแบบยินดีจะช่วยให้แบบคุณพ่อคุณแบบจากไปตามที่คุณพ่อคุณแบบต้องการได้การรักษาไหนที่แบบว่ามันจะเพื่อให้คุณพ่อคุณจากไปอย่างสงบได้ผมยังให้การรักษาอยู่นะแต่ว่าโดยความต้องการของผมไม่ต้องการจะยื้อชีวิตเพราะผมประเมินแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้แล้วมันไม่ได้ตรงตามเจตนาคนไข้คือผมว่าตอนที่คุณหมอพรศักดิ์เนี่ยแบบชวนผมแบบชวนญาติมาคุยเนี่ยแบบผมว่าดีมากนะแกพูดในฐานะของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมองเห็นเรื่องนี้เห็นอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ดูแลแบบพ่อผมดีมากเวลาแกมาเยี่ยมพ่อผมเนี่ยแกถามแกพูดแบบอาการของโรคแบบว่าแบบไม่เยอะซึ่งผมคิดว่าพูดไปซ้ำๆคนไข้รู้อยู่แล้วแกก็ถามว่าแบบวันนี้แบบคุณลุงเป็นไงบ้างแบบรู้สึกไงบ้างครับมีอะไรอยากให้ผมช่วยเหลือไหมคุณลุงเป็นไงบ้างแกก็ชวนคุยสัพเพเหระไปโอ้ยผมเห็นคุณลุงแบบวันนี้กินข้าวได้เยอะขึ้นนี่ผมดีใจนะผมว่ามันเป็นการสื่อสารที่มันดูเหมือนกับเพื่อนมาคุยกับเพื่อนมากกว่าคือผมว่าแบบว่าแบบอันนี้แบบสำคัญนะครับแบบเป็นประเด็นแรกๆเลยคือการสื่อสารแบบความรู้สึกความต้องการและเจตนาที่อยู่ในใจแบบตรงไปตรงมาเนี่ยกับอย่างที่สองถ้าเป็นแง่แบบขยับไปแบบมากกว่านั้นก็คือในแง่แบบของแบบเชิงนโยบายเนี่ยคือผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าเอาแบบระดับโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าในแบบโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับอย่างเช่นแบบจุฬามหิดลอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบเรื่องเนี้ยเราทำแบบเป็นแบบข้อมูลสื่อสารให้กับแบบผู้ป่วยที่มาแบบรักษาในที่ในตามโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบบสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นพับเป็นอะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งแบบการแบบสื่อออนไลน์แบบเป็นคลิปสั้นๆหรือเป็นข้อความสั้นๆที่โพสต์ผ่านแบบ Facebook ของแบบพวกนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเชิงที่ใหญ่กว่านั้นเป็นเชิงแบบนโยบายอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าตอนนี้แบบกระทรวงก็เริ่มเข้ามาทำประเด็นเรื่องการสื่อสารแบบเรื่องนี้แบบมากขึ้นแต่แน่นอนว่าการสื่อสารเรื่องนี้มันก็เราก็ไม่อยากจะผลักภาระให้เป็นในส่วนของแบบข้าราชการหรือเป็นส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เดียวผมคิดว่าแต่ละวิชาชีพหรือแม้กระทั่งแบบอาสาสมัครชุมชนที่เขาแบบมีความรู้ความสามารถด้านนี้แบบสามารถแบบเข้ามาช่วยได้ครับในการแบบช่วยแบบสื่อสารแบบเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบผมคิดว่าเราทำด้วยความแบบปรารถนาดีนะว่าอยากจะให้แบบผู้ป่วยเขาได้แบบจากไปอย่างสงบจริงๆนะขอบคุณมากเลยครับก็คือใช้ความเป็นมนุษย์ในตัวแพทย์เองเนาะที่เรามีทั้งความรู้สึกแล้วก็ความต้องการที่ผมคิดว่าลึกๆมันก็คงหวังดีแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันได้สื่อสารออกมาแบบด้วยถ้อยคำพูดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่รับรู้ได้ของคนไข้และครอบครัวเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนอกเหนือไปจากข้อมูลทางการแพทย์ที่เราคิดว่าเราจะต้องให้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคำถามอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมุติว่าคนไข้ใส่สายให้อาหารเพราะลำไส้อุดตันอยู่นอนติดเตียงกินนมแล้วไม่ถ่ายท้องเราสามารถหยุดการให้นมแต่ให้น้ำแทนได้ไหมหรือต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปสวนลำไส้เอาอาหารออกก่อนคะควรปฏิบัติอย่างไร อันนี้ดูอันนี้ต้องเตยแล้วแหละ อันนี้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าคนถามเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นครอบครัวเนาะตอบกว้างๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าภาวะลำไส้อุดตันเนี่ยก็ต้องประเมินก่อนว่าสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ไหมนะครับอันดับแรกเลยคือถ้าเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วไม่เสี่ยงจนเกินไปเนี่ยถ้าทำได้ก็แนะนำให้ทำก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลำไส้อุดตันจากภาวะมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามมากๆแล้วก็คนไข้อาจจะไม่ได้แข็งแรงพอที่จะผ่าตัดได้เนี่ยเราก็สามารถดูแลประคับประคองเรื่องของ อาการที่เกิดจากการที่เกิดจากลำไส้อุดตันได้นะครับคุณหมอก็จะมียาเยอะแยะมากมายที่จะช่วยลดอาการปวดท้องลดอาการคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยระยะแรกๆก็ยังพอให้อาหารได้เนาะแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่อาการคนไข้สมรรถนะลดลงแล้วเนี่ยการให้อาหารก็คงเป็นไปได้ยากเราก็อาจจะพิจารณาให้เท่าที่คนไข้รับไหวคราวนี้หลายคนก็จะ
ก็จะคิดว่าถ้าไม่ให้อาหารคนไข้เนี่ยเขาจะหิวหรือเปล่าเขาจะเอาพลังงานที่ไหนไปสู้กับโลกเนาะก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายเราเข้าใกล้ช่วงที่จะระยะท้ายๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะรู้ได้ยังไงเราก็จะดูจากอาการสมรรถนะเป็นหลักเช่นนอนเป็นส่วนใหญ่หลับเยอะหรือว่าปัสสาวะออกลดลงเนี่ยครับเรารู้ดีว่าอีกไม่นานเนี่ยผู้ป่วยก็อยู่ในช่วงเสียชีวิตในช่วงนี้ครับร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานเยอะแล้วเพราะว่าเขาจะสงวนพลังงานไปที่บริเวณอวัยวะที่สำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือสมองการให้อาหารในระยะนี้เนี่ยก็จะมีโทษมากกว่าประโยชน์เพราะว่ามันต้องเหมือนแบ่งพลังงานมาย่อยอาหารพอให้อาหารไปรับไม่ได้ก็ท้องอืดอีกอะไรเงี้ยครับการดูแลในช่วงนี้ก็เป็นเพียงการดูแลช่องปากให้ชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะครับคนไข้ก็จะไม่รู้สึกหิวอยู่แล้วแล้วก็ความไม่สุขสบายมันเกิดจากปากแห้งคอแห้งเป็นส่วนใหญ่เราจะดูแลช่องปากเป็นหลักส่วนเรื่องการสวนถ่ายเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสวนถ้าเกิดกินไปแล้วเนาะหรือถ้าเกิดมีอาการอืดแน่นท้องอะไรเงี้ยเราสามารถให้ยาจัดการอาการได้ไม่จําเป็นต้องสวนนะครับอันนี้ตอบแบบถ้าไม่ถ้าเกิดอยากถามคำถามเพิ่มลองถามมาเพิ่มได้นะครับคำถามต่อไปครับคนไข้กลัวตายอย่างที่สุดและไม่เอาศาสนาเดิมเวลาเครียดจะกินเหล้าเข้ากลุ่มนักตลอดชีวิตไม่เคยมีเป้าหมายสูงสุดเลยจะทำอย่างไรดีครับอันนี้อาจารย์แบบมีมุมมองยังไงบ้างครับผมเคยเจอแบบคุยลงแบบอยู่แบบท่านหนึ่งตอนแบบผมบวชพระเนี่ยนะครับที่แบบโรงพยาบาลแบบนครนายกแบบพื้นฐานคุยลุงเนี่ยแบบถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือเขาก็เรียกว่าแบบเสือแบบเป็นเสือแบบผมไปเนี่ยแบบตอนนั้นคุยลุงวัยประมาณแบบ90กว่าแล้วนะแต่ว่าแบบโหแบบสักแบบสุดยอดอะแบบผมว่าแบบขมังเวทต้องเรียกงี้หรือเปล่าแบบเห็นแบบรอยสักแบบอะไรเนี้ยแบบผมแบบไปตอนที่ผมเป็นพระแบบไปกับพระอาจารย์เนี้ยนะครับเผอิญแบบคุณหมอที่เขาอยู่ที่แบบโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเพราะว่าแบบคุณลุงอยู่ในวอร์ดแบบผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็แบบคุณลุงแบบวุ่นวายมากเลยแล้วก็แบบชีวิตคุณลุงที่ผ่านมาเนี่ยคือก็นะแบบเสือคือเราก็รู้กันแบบยิงนกตกปลาเจ้าชู้อะไรพวกนี้กินเหล้าอะไรพวกนี้แบบพาแบบแบ็คกราวด์ชีวิตเป็นอย่างนั้นจากที่แบบฟังแบบลูกหลานเขาบีบให้ฟังนะครับแล้วทีนี้แบบว่าแบบเรื่องศาสนาเรื่องอะไรพวกนี้แบบไม่ต้องแบบพูดถึงเลยมันจะเป็นทางแบบเครื่องรางของขลังซะเยอะด้วยเนี่ยนะครับทีเนี้ยก็ตอนที่เราฟังเนี่ยนะผมเนี่ยแบบฟังแต่ผมก็นึกในใจไปแบบอ้าวแล้วแบบนี้มนต์พระมาทำไมในเมื่อแบบเขาไม่เอาศาสนาแล้วก็แหมแบบคุณหมอก็โทรตามพระเลยนะในอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์ผมเนี่ยท่านฟังด้วยความสงบมากเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรแบบเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกับศาสนาหรอกมันเกี่ยวกับความแบบว่าแบบเป็นคนไม่ว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อศาสนาไหนเขาจะเชื่อเรื่องบาปกรรมไม่เชื่อแบบเรื่องบาปกรรมแต่ความต้องการแบบของแบบนุทุกคนเนี่ยแบบอยากจะได้สิ่งที่ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วซึ่งตอนพระอาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยผมก็แบบเหมือนอาจารย์แบบรู้ใจเราเลยเนอะแต่จริงแล้วอาจารย์อาจจะไม่รู้หรอกอาจารย์อาจจะพูดตามหลักการแล้วอาจารย์ก็แบบให้คุณหมอพาไปหาแบบคุณลุงท่านเนี่ยคุณลุงท่านนี้พอเจอว่าเป็นพระเปิดประตูเข้ามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยแกหยิบแบบแก้วน้ำกระดาษเครื่องใส่เลยนะนะมึงมาทำไมไอ้โลนผมเนี่ยใจฟอเลยผมเป็นพระแบบตามพระอาจารย์ไปตอนนั้นเป็นพระหนุ่มอะแต่บวชครั้งแรกอายุ20แบบโอ้โหนี่มันรับน้องชัดๆเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันนี่มาเจออะไรเนี่ยเนี่ยแต่พระอาจารย์นี่ท่านแบบสงบนิ่งมากท่านพูดแบบว่าลุงมาคุยกันในฐานะคนเนี่ยแหละไม่ได้มาคุยกันในฐานะพระเนี่ยผมก็แบบอาจารย์ก็เปิดตัวดีนะเปิดตัวนักเลงเหมือนกันตอนนั้นผมก็คิดในใจลุงเขาก็เลยแบบท่าทีเขาก็อ่อนลงเนี่ยครับ
แล้วพระอาจารย์เนี่ยนะแบบท่านแบบไม่ได้แบบพูดเรื่องธรรมะเลยนะครับไม่ได้จะมาสวดมนต์ไม่ได้จะมีสัพพุทธสัพเพทอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามทั่วๆไปรู้เป็นไงบ้างอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงแบบรู้สึกยังไงเบื่อไหมคือถามไปที่ความรู้สึกเป็นหลักเลยคำถามเป็นหลักเนี่ยเนี่ยถามไปที่ความรู้สึกเลยแล้วก็ถามความต้องการลุงต้องการอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยกูอยากกลับบ้านอ้าวแล้วทำไมแบบไม่กลับไปล่ะลุงถามแบบกระตุกโต้งเงี้ยเฮ้ยกับหมอไม่ให้กลับนี่ทำไมเงี้ยเฮ้ยแล้วลุงรู้หรือเปล่าทำไมเขาไม่ให้กลับเฮ้ยกับมันก็พอรู้มาบ้างเขาคงไม่อยากให้กูไปตายที่บ้านมั้งไปที่บ้านแล้วมันก็ลำบากลูกหลานอะไรเงี้ยลุงเขาก็พูดไปนะเขาก็ตอบของเขาไปแบบสไตล์เขาอาจารย์ก็บอกว่าแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอาจารย์บอกหลวงพ่อลุงบอกหลวงพ่อได้ไหมอย่างเงี้ยบอกในฐานะแบบว่าแบบคนด้วยกันนะไม่ต้องมาบอกพระบอกว่าเนี่ยแบบต้องการอะไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยได้ช่วยไม่ได้แบบอีกเรื่องนึงนะแบบไม่รับปากอะไรเงี้ยลุงบอกหนึ่งคือแบบต้องการกลับบ้านสองคือว่าแกบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันทรมานร่างกายแกด้วยต้องเจาะสายเจาะอะไรพวกนี้น้ำเกลือสายให้อาหารอะไรพวกนี้รวมถึงแบบแกแบบมีแบบปัญหาแบบขับถ่ายมันก็ต้องแบบต่อท่อแบบปัสสาวะอะไรพวกนี้แล้วก็แบบหนึ่งคืออยากกลับบ้านสองคือมันมีความทรมานในร่างกายอยากจะแบบกลับบ้านมันเป็นที่คุ้นชินมากกว่าอะไรเงี้ยไปแล้วพระอาจารย์ท่านก็ถามต่อแบบแล้วกลับบ้านมันช่วยอะไรเฮ้ยมันก็แบบคุ้นเคยกลับแล้วมันสบายใจเนี่ยอาจารย์บอกว่ารอแป๊บนึงนะลุงเดี๋ยวไปคุยกับหมอให้แล้วพระอาจารย์ไปคุยกับหมอเนี่ยว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบจะกลับบ้านไปใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญแบบคุณหมอคนนี้เขาค่อนข้างแบบเข้าใจอยู่เขาก็พยายามหาทางแบบให้แบบคุณลุงกลับบ้านเพราะเขาประเมินแล้วว่าในกรณีของคุณลุงเนี่ยมันพอจะไปแบบรักษาที่บ้านได้เงี้ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีทำแบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะบางกรณีมันยังจะต้องใช้เครื่องมือการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นแบบว่าพอคุณลุงแกกลับบ้านไปเนี่ยแบบพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมแบบตลอด4วันเลยไปก็คุยทั่วๆไปเนี่ยแบบรู้สึกไงบ้างลุงวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบต้องการแบบความแบบช่วยเหลือไปอะไรบ้างแบบเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคุยไปคุยมาจนผมจำได้เลยว่ามันสุดท้าย2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนลุงเสียลุงบอกพระอาจารย์ขึ้นมาว่าแบบหลวงพี่ผมอยากไปเกิดที่ดีๆแบบหลวงพี่แบบพอแบบช่วยได้ไหมแต่ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องพูดธรรมะนะแบบไม่เอางี้แล้วกันมีอะไรแบบคาใจอ่ะใจไหมที่ยังไม่ได้ทำอ่ะถ้าได้ทำแล้วมันจะสบายใจคือผมว่าคำถามนี้ดีนะมันเป็นการช่วยปลดเปลื้องแล้วให้เขาได้บอกในสิ่งที่เขาคาใจแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยยังเป็นห่วงแบบไก่ชนที่เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยกลัวจะไม่มีใครดูแลเนี่ยก็หลวงพ่อก็คุยกับลูกหลานคุยกับลูกสาวลูกชายเขาให้ลูกชายลูกสาวแบบก็แบบรับปากแล้วต้องการอะไรอีกไหมก็แบบอยากจะกินแบบอาหารที่ดีไหมอะไรเงี้ยมีอะไรอยากคุณอยากกินไหมแบบไม่ก็แหละเนี่ยแล้วอยากอะไรเนี่ยนะก็เนี่ยถ้าเกิดกูต้องตายจริงนะกูอยากนอนแบบเงียบๆแต่ว่าแบบนอนคนเดียวมันก็แบบเหงากลัวมีใครอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ดีหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะเดี๋ยวให้ลูกสาวอยู่เป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่เป็นเพื่อนแล้วหลวงพ่อก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วลุงแบบแกก็แบบลืมตาแบบมองแบบเป็นพักๆตอนที่แกยังไหวอะแต่มันจะเป็นการลืมตาแบบลีตาแล้วและเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าแรงแกแบบเริ่มแบบถดถอยแต่เป็นการลีเพื่อเช็คว่าแบบพูดจริงทำจริงหรือเปล่าอย่างนั้นมันเป็นสไตล์แบบนั้นแต่ก็แบบหลวงพ่อก็อยู่จริงๆหลวงพ่อก็พูดไปว่าโอ้ยแบบนอนสบายๆไปเลยไม่ต้องแอบมองเราอยู่นี่แหละเนี่ยลุงแกก็ยิ้มผมเห็นว่าแบบสีหน้าแกก็แบบยิ้มแย้มนะแล้วแกก็เหมือนแบบลมหายใจแผ่วๆเพราะผมก็นั่งอยู่ข้างเตียงเหมือนกันแล้วก็แบบหลับไปอย่างเงี้ยคือผมตอบไม่ได้หรอกว่าตกลงแล้วแบบแกจะไปสู่แบบภพภูมิที่ดีหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ไงว่าจิตเขาไปไหนเราไม่ได้มีแบบสามารถตามรู้ขนาดนั้นแต่ดูว่าแบบในตอนที่แกหลับตอนที่แกแบบหันมายิ้มให้กับแบบต
ผมพ่อยิ้มผมยิ้มให้กับลูกสาวลูกชายแกเนี่ยเราก็พอแบบอนุมานได้ว่าแกก็ได้แบบปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจแบบบางอย่างไปได้ผมคิดว่าเราช่วยในแง่ประเด็นนี้ได้ในการที่เราถามความรู้สึกถามความต้องการเขาแล้วเรารวมถึงสิ่งที่เขาค้างคาใจแบบถ้าเราสามารถแบบช่วยเขาได้ช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจรวมถึงความต้องการบางอย่างที่เราพอช่วยเขาได้มันไม่หนักหนาเกินไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำให้กันได้โดยไม่ต้องอิงความเชื่อไม่ต้องอิงหลักศาสนาใดด้วยซ้ำครับโหดีจังเลยครับน่าจะตอบคำถามเนาะสำหรับเราก็อาจจะยึดติดเนาะว่าเราอยากจะดูแลจังด้านจิตวิญญาณเอาศาสนาเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับคำถามที่ง่ายกว่านั้นเหมือนที่อาจารย์แบบพูดเลยก็คือความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงเนาะลึกๆเขาต้องการอะไรมีอะไรที่เขายังอยากทำหรือค้างคาใจอยู่บ้างก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็น่าจะช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจผู้ที่กำลังจะสูญเสียได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคุณดาราพรที่ถามมาเรื่องลำไส้อุดตันผมขออนุญาตตอบแชทส่วนตัวให้แล้วกันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์แบบเยอะแยะมากมายเลยครับเรื่องศาสนาและปรัชญาแล้วก็โดยอย่างประสบการณ์โดยตรงที่อาจารย์แบบมาแชร์ให้พวกเราฟังกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แบบมากๆอีกครั้งหนึ่งครับที่มาร่วมพูดคุยกับห้องเรียน Palliative Care ครับขอบคุณมากๆเลยครับครับขอบคุณแบบได้มากๆเลยครับแบบที่แบบชวนมาอันนี้นี่แบบเรียกว่าขุดความรู้สมัยคำยันที่พ้นก็ดีเลยครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามอยู่มาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้นะครับก็ถ้ามีคำถามข้อสงสัยอะไรก็ยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์นี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงผมก็อาจจะถามอาจารย์แบทให้นะครับแล้วก็มาช่วยตอบนะครับโอเคก็ถ้าอย่างนี้ในเวลานี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณแบบทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแบบคุณหมอเต้ยแบบไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์แบบมีอะไรอยากฝากหรือขายของอะไรไหมครับตอนนี้งานที่อาจารย์แบบกำลังทำอยู่อ๋อจริงแล้วแบบงานแบบที่แบบทำอยู่ก็อยู่ในแบบแวดวงที่แบบเกี่ยวข้องกับคุณหมอเต้ยนี่นะครับก็อาจจะไปตามได้ที่เพจแบบพีฟูลเดสครับจริงแล้วแบบเพจแบบพีฟูลเดสเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่กับการตายดีเราก็จะแบบฟิตฟูเดทที่เหมือนกับเวลาแบบเครือข่ายเรามีแบบการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แบบเรื่องแบบพวกนี้ในเพจฟิตฟูเดทก็จะเป็นแบบเหมือนกับแบบเป็นแบบศูนย์กลางที่แบบว่าจะแชร์กระจายข่าวสารมานี่นะครับแล้วก็แต่ถ้าโดยส่วนตัวผมทำงานที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ถ้าเกิดใครแบบสนใจกิจกรรมของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับก็สามารถแบบพิมพ์ชื่อนี้เข้าไปได้แบบในแบบ Facebook นะครับศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับครับผมได้เลยครับก็แวดวงนี้ก็จะใกล้ๆกันเจอผ่านหน้าผ่านตากันได้เลยครับขอบคุณอาจารย์แบทมากๆอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนเลยจริงๆนะครับขอบก็สวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ